ตั้งไว้เป็นอนุสรณ์ในอนาคตข้างหน้าก็หลวงพ่อท่านน้องท่านให้ทำต่อไปญาติจะไม่มีที่อยู่จะได้ไปอยู่ที่นั่นมีที่อยู่ร้อยไร่ตอนนี้สร้างศาลาเสร็จไปลังหนึ่งแล้วก็จะยกพระเข้าไปประดิษฐานในศาลาก็ชวนหมู่ญาติไปญาติที่ไปช่วยกันสร้างแล้วก็ไปช่วยกันยกพระก็เอากระดูกญาติที่ล่วงลับไปแล้วไปใส่ใต้ฐานพระไม่ได้ไปก็ฝากญาติไปที่นั่งอันนี้ไม่มีที่นอนใช่ไหมที่นอนเต็มไฟบังคับจะมาอยู่ถึง6 โมงเช้าอยู่ให้ตอนดวงอาทิตย์ขึ้นก็กลับเขาเรียกเนธันชิกจะล่องข้ามคืนจะล่องความแก่ต้อนรับความเจ็บความตายที่จะเกิดขึ้นกับเราในอนาคตไวๆนี้แหละไม่นานหรอกเรายังคิดว่านานไม่นานความตายมีกับเราไม่นานอีกไม่นานนี้นับตอนนี้ไปไม่อีกไม่กี่นาทีอาจจะแส้นต้องแส้นนาทีตายหมดนี่ที่นั่งนี่เมื่อก่อนก็มีคนมานั่งตายหมดตายไปแล้วเรามานั่งนับที่คนตายพวกที่สร้างวัดเก่าๆตายไปแล้วหนึ่งนี่มรรคทายกมานั่งแทนที่มรรคทายกตายไปแล้วถ้าอยู่ก็อยู่เกือบร้อยแล้วมรรคทายกมาเนาะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอาเสวนาจะพาลานังปันทิตานันจะเสวนาปูชาจะปูชนียานังเอตมังคลมุตตมังตีขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองกราบนมัสการหลวงปู่สังวานเข้มโกหลวงพ่อสนองกตะปุญโญหลวงพ่อประครูประหลัดไพลินตรีวัฒโนและครูบาอาจารย์ในวัดสังฆทานสาธุขอเจริญในธรรมหมู่ญาติที่มาประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมบูชาให้กับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็ให้กับตัวเองก็เมื่อเราต้องมาเตรียมตัวคนจะจากบ้านก็ต้องเตรียมตัวเราจะจากบ้านมาที่วัดเราก็ต้องเตรียมตัวเอาเสื้อผ้าเอาคล้องมาเอาเงินเอาคล้องใจมาคนจะตายก็ต้องเตรียมตัวเตรียมตัวตายเตรียมตัวก่อนตายไม่ได้ตายไม่ได้เตรียมตัวคนไม่เตรียมตัวก็ตายตาไม่หลับไม่ได้สั่งเสียญาติพี่น้องไม่ได้บอกใครเลยคนไม่เตรียมตัวและคนประมาทที่พระเจ้าอัปมาเทนะสัมปาเทธะจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดที่พระเจ้าท่านตรัสว่าภิกษุทั้งหลายสังฆานทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาท่านทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดร่างกายมันเสื่อมทุกวัน
เราก็ดีใจที่มาสวดมนต์ฉลองปีใหม่ปีใหม่มี365 วันในปีเนี้ยเราจะอยู่ได้ครบไหมอยู่ได้ครบไหมที่เราฉลองต้อนรับกันเนี่ยมีใครอยู่ได้ครบยกมือสิไม่แน่เราอาจจะไม่ได้เจอกันอีกครั้งนี้เป็นอาจจะเป็นครั้งสุดท้ายก็ได้เห็นคนเยอะๆอาตมาก็นึกถึงพระไม่ก่อนที่วัดมีที่นิดเดียวที่ไร่เดียวไม่เต็มไร่ด้วยซ้ำอยู่ตรงลุงพ่อโตนะแล้วก็เลื่อนมาข้างหน้าตรงที่มีเต็นท์กลางนั้นหน่อยหนึ่งมีที่ไม่เต็มไรมีสระน้ำลูกอยู่ตรงข้างล่างนี่สระน้ำลูกเล็กๆน้ำไม่เคยแห้งลูกเล็กนิดเดียวเท่ากับคอกควายพอท่านมาอยู่เนี่ยท่านก็สร้างวัดท่านก็ไม่ได้เอาอะไรไปก็เอาบุญที่ท่านทำไปศีลสมาธิปัญญาที่ท่านบรรทำมาท่านก็เอาไปไม่มีใครเอาอะไรไปได้ในโลกนี้ก็คือข้องที่เอามาอยู่กันในโลกนี้โลกนี้ดินน้ำไฟลมประกอบมันเป็นโลกนี้มีดินน้ำไฟลมแล้วเราก็เอาดินน้ำไฟลมมาใช้แล้วเราจะอยู่ได้สักเท่าไหร่เพราะการเป็นอยู่ทุกวันนี้อัตคัดขัดส้นที่อยู่ที่กินเงินทองหายยากใช้ง่ายคนที่จะมาเกิดได้มันเป็นอำนาจของกรรมกรรมที่ทำมาจะปางก่อนนู้นนะกรรมดีกรรมไม่ดีกรรมุนาวัตติโลโกสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วที่เขาพูดว่าทำดีได้ดีมีที่ไหนทำชั่วได้ดีมีท่อมไปคนทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วคนทำชั่วไม่ได้ดีอนาคตเราจะมองเห็นว่าปัจจุบันเขาเป็นคนดีมีเงินมีทองไทยทำชั่วแล้วได้เงินได้ทรัพย์สินสมบัติมากมายเขาตายเขาก็เอาไปไม่ได้ใครจะเอาอะไรไปได้แบกห้ามอะไรไปไม่ได้มาตัวเปล่าไปตัวเปล่าจะยิ่งใหญ่โออามาจากไหนเป็นเจ้าพ่อที่ใครๆไม่กล้าย่ำซึ่งจะรวยล้นฟ้าหรือมาแจมจะสวยแจมเลิศลักษณ์ในจักรวาลจะเยอะยิ่งจองห้องไม่คล้องขัดถึงจะอ้วนจัดจนครับตะท่านหรือจะมีอิทธิพลแบบคนผ่านแท้จริงนั้นไม่มีใครใหญ่กว่าลงมีใครใหญ่กว่าลงไม่นั่งนี่ถ้าครับลงแล้วมีใหญ่ครับลงเคยเห็นทีแรกก็ตัวไม่เต็มลงเนาะอยู่ไป3 วันเต็มลงไม่ก็อาตมาเป็นเด็กวัดคนตาย3 คืนนะล้นลงเลยคืนอืดจะขึ้นขนาดไหนก็ไม่ใหญ่กว่าลงแค่เต็มลงพอดีเสมอปากลงสมัยก่อนเอาผ้าคลุมไว้จะขึ้นประมาณลงมันจะบีบให้อยู่แค่นั้นไม่ให้เกินลงบังคับจึงจะใหญ่ยังไงก็ไม่เกินลงนั้นเผาหมดเหมือนกันแล้วเราอยู่เราก็ต้องทำสิ่งดีเพราะอะไรคนเราเนี่ยเราต้องถามตัวเองด้วยนะว่าเรานี่เกิดได้ยังไงเกิดมาทำอะไรเกิดแล้วจะได้อะไรเกิดมาหรือบางคนก็คิดว่าเกิดมาก็เรียนหนังสือโตไปก็มีงานทำหาเงินหาทองได้มากก็ฝากธนาคารเอาไว้ส่วนใหญ่คิดอย่างนั้นพอคิดอย่างนั้นก็ลืมตายเลยคนพอมันมุ่งห้าเงินอย่างเดียวก็ลืมตายพอลืมตายก็ทำอะไรก็ทำได้หมดทำผิดทำถูกปนกันไปถ้าคนที่มาวัดนี่ก็เรียกคนคิดได้เหล่านี้เกิดมาไม่ใช่เกิดมาเพื่อทำกิน
ให้ทำกินมันทำเพื่อเลี้ยงให้ชีวิตอยู่เลี้ยงเพื่อให้มันทำความดีทำความดีสิ่งดีเท่านั้นที่เราจะเอาไปได้ที่พระท่านชักบางสกุลอนิจจาวัฏสังขาราอุปาทวยธรรมมิโนอุปชิตวานิรุชันติเตสังหูปสโมสุโคที่เขาชักบางสกุลชักพระบางสกุลคนตายทั้งข้านทั้งไล่ไม่เที่ยงนอกมีเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปการเข้าไประงับสังขารทั้งไล่เหล่านั้นเป็นสุขร่างกายเราเสื่อมทุกวันเราจะเห็นคนแก่ไม่เจอกันไม่กี่วันแล้วนี่ไม่นี่เรามานอนอยู่วัดสักสามคืนกลับไปบ้านนะเปลี่ยนเลยอดนอนบ้างอะไรบ้างหน้าจะเหี่ยวเลยไปบ้านพวกจำไม่ได้เลยแต่คนมีบุญหน้าไม่เหี่ยวนะจริงๆบุญจะทำให้คนไม่เศร้าหมองน้ำจะไม่เหี่ยวคนเศร้าหมองน้ำจะเหี่ยวคนเดี๋ยวนี้มันหน้าเหี่ยวก็ไปจ้างเขาทำจ้างเขาดึงจ้างเขาเติมจ้างเขาใส่ดังรู้เปล่าทำไมคนถึงดังหักรู้ไหมคนไม่ดังหักหรือเกิดมาหักอย่างนั้นเองมันเป็นแต่ยังไม่ตายนะคนดังหักเนี่ยมันเป็นตั้งแต่ยังชาตินี้เนี่ยมันหักตั้งแต่ชาตินี้เลยเคยเห็นคนโกรธไหมคนโกรธหน้ามันจะงอเห็นไหมพอหน้ามันงอมันหน้ามันงอพอตายมันลืมไม่ได้ตัวงอเนี่ยตายไปตกนรกเกิดใหม่หน้ามันจะงอข้องเดิมตามมาด้วยความโกรธนะที่พระท่านให้พรนะสัพพีติโยวิวัชชันตุความจันไรทั้งปวงจงบำลาไปเราก็ต้องทำให้มันลาบไปความจันไรคือความโกรธนะถ้าเราไม่ทำให้มันลาบมันก็เล่นเราลาบแหละดีไม่ดีก็นอนในคุกนะความโกรธนะมันร้ายนะความโกรธความจันไรอยู่ที่ไหนบ้านใครมีก็ไม่ต้องละไม่มีความสุขละความจันไรเนี่ยห้าความสุขไม่ได้นะมันโกรธโกรธก็ดีไม่ดีก็ฆ่าคนในบ้านฆ่าตัวเองโกรธตัวเองก็ฆ่าตัวเองเพราะอะไรคนนี่พอพิษว่างนะไม่มีธรรมะก็คิดฆ่าตัวเองเพราะสร้างขั้นปรุงแต่งสร้างขั้นไม่ดับเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปคนเราเกิดมาแล้วก็ดับเกิดก็ดับมีสองอย่างคนเราเนี่ยอยู่ด้วยรูปกับนามที่อยู่ได้ทุกวันเนี่ยมีรูปกับนามรูปคือร่างกายนามคือจิตใจหรือสังขารเกิดดับเกิดดับคือความคิดนั่นแหละสังขารมันเกิดขึ้นแล้วก็ดับถ้าเกิดแล้วไม่ดับความโกรธเกิดไม่ดับมันก็อยู่ไม่ได้นะเดี๋ยวเข้าโรงพยาบาลเกิดแล้วไม่ดับนอนไม่หลับเคยคันโกรธนอนไม่หลับไหมโกรธนอนไม่หลับนะเดี๋ยวเข้าโรงพยาบาลพวกก็ไปนู่นสี่ธัญญาเป็นคนบ้าไปเกิดแล้วไม่ดับคนบ้าทำไงก็มีคนหนึ่งมันอยู่โรงพยาบาลแหละตื่นเช้ามันก็เอาเชือกผูกแปรงสีฟันเดินลากแปรงสีฟันลากไปลากมาหมอเขาเห็นเขาก็ถามต้องเอาจะแลกลากแปรงสีฟันไปไหนแล้วนึกว่าสงสัยหม้อจะบ้าคนขับรถบรรทุกห้าวลากแปลงสิบฟันนี่นะถ้าคนนอนไม่หลับจะเป็นยังไงลุงเคินเดินลากเหมือนกันลากแปลงสิบฟันเลยหม้อถามอ้าววันนี้จะขับรถบรรทุกไปไหนแล้วหม้อสงสัยจะบ้าคนลากแปลงสิบฟันห้าวขับรถบรรทุกไปยุ่งกับมันเดียวกับบ้าตามนี่ไม่รู้วันไหนมันจะขับรถวันไหนมันจะลากแปลงสีฟันนี่นะคนนอนไม่หลับมันจะเป็นยังไง การเข้าไประงับสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุขคือสังขารมันเกิดก็ร่างกายเนี่ยถ้ามันระงับได้ก็เป็นสุขตายได้เลยเป็นสุขเราจะเห็นคนตายไม่มีความทุกข์เห็นไหมตายไปเผาไฟก็ไม่ดิ้นไม่หล่นอะไรเลยจะทำไงก็ไม่ว่าอะไรเอาไปผ่าถ้ากี่รอบแล้วก็มาเผ่าเย็บมันยังเย็บก็ซอบป่านก็ไม่ว่าอะไร
เอามาพิสูจน์แล้วก็ไปเผามีความสุขไม่เน่าไม่ร้อนไม่เจ็บนั่นสังขารคือร่างกายดับแต่แล้วเป็นสุขแต่ใจนี่สิถ้ามันไม่ดับมันไม่สุขนะถ้าดับจะได้แล้วเป็นสุขเนาะคือดับความคิดนะคิดอยากเป็นนู่นอยากเป็นผู้ใหญ่บ้านอยากเป็นอบต.อยากเป็นคนสวยไปทำมาแล้วดังเสียก็ดังเน่าก็ไม่สวยก็อกหักอีกมีหลายคนที่ทำมาแล้วก็เน่าก็เยอะแยะพอสร้างขันปรุงแต่งคนเราเนี่ยมันปรุงแต่งไปเกิดนะที่มันไม่ดับมันเกิดนะก็เรียกเกิดสร้างขันปรุงแต่งไปเกิดคนเนี่ยจะตายเนี่ยมันต้องคิดก่อนตายปรุงแต่งก่อนเมื่อคนหนึ่งน่ะบ้านมันอยู่ประเทศอินเดียน่ะสมัยก่อนนู้นมันเดินหมู่บ้านมันเกิดโรคระบาดก็คงเป็นพวกอหิวาตกโรคเป็นโรคฟีดาสมัยก่อนตุพันก็เยอะโรคระบาดต้องคนผัวเมียไอ้ผัวชื่อนายโกตุลิมีลูกคนหนึ่งก็นี่อพยพนี่โรคมันไม่มียารักษาสมัยก่อนก็นี่ข้ามทะเลมามันทะเลทรายเดินข้ามทะเลทรายต้องคนผัวเมียมีลูกน้อยมาคนเดินมาอดน้ำอดข้าวเดินข้ามทะเลทรายบ้านคนก็ไม่มีพอเมียอุ้มลูกมาผัดกันอุ้มเมื่อยก็ให้ผัวอุ้มมั้งไอ้ผัวไอ้โกตุลีมันได้อุ้มมันก็ผู้ชายมันความอดทนน้อยสู้ผู้หญิงไม่ได้พอผู้ชายอุ้มไอ้ผัวอุ้มเขาเมื่อยก็วางลูกเลยแล้วก็เดินไปลูกมันก็หิ้วน้ำหิ้วอะไรเขาจะตายแล้วก็เลยวางพอเมียถามเอาลูกไปไหนวางไว้นู่นก็เดินกลับมาลูกอีกเดินไปเดินมาพอให้เมียอุ้มไปจนเป็นครึ่งวันพอให้พ่ออุ้มไปสักพักต้องตามชั่วโมงวางทิ้งอีกแกไม่ไหวจนครั้งสุดท้ายวางลูกเมียถามเอาลูกไปไหนเอาวางไว้นู่นเดินกลับไปเอาลูกมาอีกตายพอดีกันมันอดน้ำอดข้าวกันมาลูกก็ตายไอ้โกตุลิก็เลยเดินมาข้ามทะเลทรายมาเจอบ้านเศรษฐีเขาทำบุญอยู่เศรษฐีเขาทำบุญเขานิมนต์พระประเจพุทธเจ้าคือพุทธเจ้าที่สำเร็จเป็นพุทธเจ้าแต่ไม่ซ่อนคนเขาเรียกพระประเจพุทธเจ้ามาเป็นพุทธเจ้าแต่ไม่บอกใครไม่บอกเรื่องสมาธิไม่บอกเรื่องบุญเรื่องอะไรใครจะทำก็ทำไม่ทำก็ไม่ทำถ้าเป็นสมัยนี้อดตายเพราะอะไรเพราะคนไม่ทำบุญพระบิณฑบาตพระนับบาตยังไม่ใส่บาตรถ้าเป็นไม่มีพระเลยไม่รู้จักศาสนาพุทธเลยคงไม่ใส่แต่ใครถ้าได้ใส่โชคดีนี่ก็บ้านนี้เขาก็เลยนิมนต์พระเสร็จที่นิมนต์พระมาชั่นที่บ้านเขาก็ทำบุญกันไอ้กตุลีก็มาเห็นเขาไอ้คนรับใช้มันเอาข้าวมาทุปายาคือข้าวที่กวนด้วยนมบ้านเราไม่มีมีแต่แถวอินเดียศรีลังกาจะมีข้าวกวนนมเอามาให้มากกินไอ้กตุลีก็เลยไปข้อบอกข้อแบ่งข้าวกินได้ไหมข้าวที่ให้มานะไอ้คนชายมันเลยแบ่งข้าวให้กินให้ต้องคนก็อินเดียมันไม่มีฉามกินอย่างบ้านเรานะเขาใช้ใบตองห่อข้าวออกมาวางบนข้าวแล้วเขาก็ไม่ใช้ช้อนกินข้าวนะคนอินเดียเขาใช้มือแบบโบราณทำไมสุพรรณทำไมก่อนนะทำมาเป็นเด็กขย้ำน้ำพริกจนอิ่มข้าวและมือยังแซ่บร้อนเนี่ย นึกถึงมันอดอยากกินแต่น้ำพริกกินจนบางทีมันเผ็ดจนว่าไปล้างมือมาแล้วครึ่งชั่วโมงมือยังแซ่บร้อนอินเดียก็ใช้มือเหมือนกันก็แบ่งข้าวใส่ใบตองให้คนละที่ไอ้พวกมันหิ้วจัดเมียความอดทนสูงกว่าเห็นพวกหิ้วจัดก็เลยแบ่งให้พวกอีกครึ่งนึงเลยได้กินที่ครึ่งเมียกินแค่ครึ่งเดียวอันนั้นก็กินเต็มที่หิ้วจัดเล่นหมดเลยไม่ห่วงเมียเมื่อกินหมดคนเดียวเมียก็เลยกินน้อย
นี่คนมันอดข้าวมาต้อง7-8 วันนะไม่ได้กินนะกินไปเลยมันไม่ย่อยมันก็อืดระอมจะเป็นลมอ่ะมันก็เป็นลมตายเลยในกุตุลีเนี่ยแต่ก่อนจะตายสร้างขานมันปรุงแต่งคนมันจะคิดที่เราคิดทุกวันเนี่ยคือสร้างขานปรุงแต่งปรุงแต่งโอ้เป็นมากก็ดีเนาะมันคิดอย่างนี้นะโอ้เป็นมากก็ดีเนาะกินข้าวมาถูกปายานเราเป็นคนแท้ๆไม่มีข้าวกินอดๆยากๆแถมนี่โรคลายมาอีกเป็นมากแท้ที่ดีเนาะมันคิดอย่างนี้นะนี่คือสร้างขานปรุงแต่งเราจะปรุงแต่งก่อนตายปรุงแต่งนี้ไม่ได้นะปรุงแต่งมากดีไม่ได้นะอันนี้พอปรุงแต่งปุ๊บมันขาดใจเลยใจขาดปุ๊บวิญญาณออกจากร่างเลยนี่ก็เรียกสังขารปรุงแต่งเมื่ออย่างที่โยมมาเนี่ยโยมก็ปรุงแต่งมาวัดคิดว่าต้องมาวัดเอาเตรียมเสื้อผ้าอะไรมาก็มาวัดก็จะมาอยู่ที่วัดเพราะนี่สังขารปรุงแต่งพามามันมีกายก็พากายมาแต่ถ้าไม่มีกายจิตมันไปอย่างเดียวมันก็ปรุงแต่งเป็นมามันก็เข้าทองมาบันนั่นเนี่ยบันเสร็จที่นั่นเนี่ยไม่มีใครรู้หรอกเขาก็เอาศพมันไปทิ้งอินเดียเนี่ยเขาจะห้ามไปทิ้งให้อีแรงอีกากินก็ถ้ามีฟืนเขาก็จะเผาไม่มีเขาก็ทำไมนี่เขาต้องซื้อฟืนโลละ100ฟืน5 ยากนะโลละ100 รูปีเอาไปเผาศพอ่ะมาซื้อมาสัก50 โล50 โลก็เท่าไหร่5,000เรื่อยเลยโลละ100 10 โล1,000 50 โล5,000เอามาเผาฟืนหมดก็ถือว่าเลิกที่เลือกเคลียร์ลงน้ำไปอินเดียก็เผาอย่างนั้น เมืองไทยถ้าเผากันไม่ได้นะ เคลียร์ลงน้ำไม่ได้ว่าเราต้องเผาให้หมดเข้าคนมันเยอะฟืนไม่มีเผาของเราทุกวันนี้ใช้แก๊สใช้น้ำมันตายก็เผา นี่ก็ไม่มีใครรู้ไอ้โกตุลีมันตายไปอยู่ในท้องม้าในบ้านนั่นนะก็ทั้งเมียก็เออที่ก็เลยพ่อมันตายไปแล้วเอาเมียมันเลี้ยงไว้นี่เนี่ยให้มันช่วยทํางานที่บ้านแลกข้าวไปก็เลยให้เป็นคนเป็นแม่ครัวคอยทําอาหารใส่บาตรให้กตุลีก็เข้าท้องม้าไปอยู่มามันก็ออกม้าก็60วันก็ออกม้ามันจะท้อง60วัน2เดือนออกเป็นม้าตัวผู้ก็เริ่มโตมาเรื่อยๆเรื่อยๆกันโอ้ยฉลาดเริ่มโตขึ้นมาขึ้นมา5-6 เดือน7-8 เดือนฉลาดมากนี่ฉลาดมากก็เลยเห็นเศรษฐีเขาใส่บาตรทุกวันมันก็ไปดูทุกวันไปดูเศรษฐีใส่บาตรเมียก็หุ้งข้าวให้เศรษฐีใส่บาตรไอ้ม้าเนี่ยไอ้โทนชื่อไอ้โทนไอ้โทนม้าตัวเดียวลูกตัวเดียววันหนึ่งพระมาบิณฑบาตหน้าบ้านม้ามันเห็นแต่ที่อยู่ในบ้านไม่มาใส่บาตรมันก็เลยหันนะหันล่างกลับมาเข้าในบ้านพระก็ทำท่าหันล่างกลับมันก็วิ่งไปดึงจีวรพาไว้ทำไมมันถึงรู้มันมาจากคนที่บ้านมีป่ะแบบนี้เคยเลี้ยงป่ะที่บ้านมีเลี้ยงมาฉลาดแบบนี้ไหมก็ไปดึงพระไว้พระก็หยุดมันก็ไปดึงกางเกงเศรษฐีมาเขาไปดึงกางเกงไปเฮาแล้วดึงกางเกงเสร็จที่คงไปบอกอภะมาแล้วพระมาแล้วท่านพูดภาษามาคนฟังไม่รู้เรื่องเสร็จที่ก็เลยมาใส่บาตรมีความสุขมามันฉลาดเสร็จที่ก็มีความสุขพระก็มีความสุขพระประเจพุทธเจ้าก็มาบิณฑบาตทุกวันอีกวันหนึ่งก็ไปนิมนต์พระมามันก็ไปด้วยไปนิมนต์พระนิมนต์พระคุณเจ้าไปชั้นอาหารที่บ้านก็มาพอถึงที่โลกเศรษฐีเอามาแล้วก็เคาะตำป้องตำป้านะมาให้สัตว์มากัดพระก็ไอ้โทนมันก็ดูแล้วก็มาชั่นคราวที่บ้านก็ไปส่งพระส่งพระแล้วก็บอกว่า เดี๋ยววันล่างถ้าผมไม่ได้มาถ้าม้ามานิมนต์พระไปก็ม้านะให้ม้าไปนิมนต์พระนี่ก็วันนึงไอ้โทนเขาไปนิมนต์พระแต่ที่ให้ไปนิมนต์พระมันก็ไปนิมนต์พระมาพ
พระก็เดินตามพอเห็นม้ามาก็ห่มจีวรตามไอ้โทนมาเลยมาบ้านเศรษฐีก็รู้เลยว่าไอ้โทนนี่มารับมานิมนต์พระก็เดินตามมาพอถึงแถวๆไอ้ที่เศรษฐีเคาะไอ้โทนเขาก็เห่าตรงนั้นแหละเห่าไล่สัตว์ไม่ให้กัดพระพวกงูพวกอะไรทีนี้พอถึงทางเลี้ยวเข้าบ้านเลี้ยวขวาไอ้โทนก็เลี้ยวขวานำหน้าพระไปพระก็แกล้งเดินเลยตรงไปไม่เลี้ยวไอ้โทนก็วิ่งกลับไปดึงพระอีกไปดึงจีวรให้มังนี้ก็พาเข้าบ้านอยู่กันมีความสุขเป็นอย่างนี้เนี่ยทุกวันไอ้โทนก็ได้ทําบุญตอนเป็นคนไม่ได้ทําบุญตอนเป็นม้าได้ทําบุญเราก็อยากให้เป็นอย่างนั้นนะทำก็ต้องเป็นคนไม่ใช่ตายจะเป็นม้าจะมาทําบุญก็จําเป็นตัวอย่างนะทีนี้มันก็ได้ทําบุญวันหนึ่งพระเขาก็จะไปเขาเรียกอะไรเข้าพรรษาพระมาเจอพระพุทธเจ้าเนี่ยหน้าเข้าพรรษาจะต้องไปอยู่ในป่าถ้าออกพรรษาจะกลับมาอยู่ในเมืองออกมาบิณฑบาตถ้าใครได้ใส่บาตรแล้วจะรวยทีนี้ก็มาลาเศรษฐีเศรษฐีอาตมาจะไปจำพรรษาในป่าหิมพานต์แล้วนะให้อยู่โชคดีนะให้มีความสุขบอกไอ้ทนไอ้ทนอาตมาไปแล้วนะไอ้ทนก็เห็นพระจะไปมันจิตมันรักพระมันก็เสียใจพอได้ยินพระมาลาว่าจะไปมันก็เสียใจพระก็ยืนเข้าฌานเหาะไปเลยไปป่าหิมพานต์ไอ้โจรนี่เขาเห็นพระเหาะไปเขาก็ห้อนเนี่ยมองตามพระไปขาดใจตายต้องใส่จะห้อนยาวลืมให้ใจอ่ะขาดใจตายเลยโทนนี่แต่ที่เขาเอามาไปฟังก็เสียดายมันไอ้โทนนี้ตายจากคนในโกตุลิมาเกิดไปไอ้โทนนี่ตอนนี้ตายจากไอ้โทนแล้วตั้งขั้นปรุงแต่งเลยทีนี้อีทีแรกปรุงแต่งเป็นม้าทีนี้ปรุงแต่งเป็นพระปรุงแต่งเป็นบุญแล้วพอคิดถึงพระจิตมันจะไม่เศร้าหมองเมื่อคนตายสมัยก่อนเขาถึงบอกคนจะตายก็จะบอกพ่อแม่แม่แม่คิดถึงพระไว้นะเขาจะพาพุทธรูปมาให้คนตายมาตั้งบนอกเลยนะทำไมอาตมาเป็นเด็กพอคนจะตายจะพาพุทธรูปมาตั้งให้คนดูคือพุทธรูปเนี่ยถ้าเราดูก็เป็นกสิณเป็นสมาธิจิตมันจะรวมเหมือนกันดูว่าพุทธนะคนสมัยก่อนเนี่ยเขาฉลาดเห็นก็จิตมันคิดตึงพระมันขาดใจมันไปเกิดบนสวรรค์เลยนะไอ้โทนนี่ไปบนดาวดึงนู้นชั้นที่ซ่องนะคือจะมีชั้นจาตุมข้างล่างที่ต้นไม้ตั้งนางไม้พี่สร้างนางไม้ที่ตําอยู่ต้นไม้ที่เราเรียกลุกเทวดาลุกเทวดาที่เราเรียกนางไม้นางไม้นั่นคือเทวดาอย่าไปเบียดต้นไม้นะอย่านางไม้เทวดาตบปากนะทีนี้ไปเกิดบนดาวดึงพุทธเจ้าทุกพระองค์นะพุทธเจ้าเนี่ยทุกพระองค์จะต้องไปขึ้นไปแสดงธรรมบนดาวดึงพุทธเจ้าจะไปแสดงธรรมพระอินทร์ท้าวสักกะเทวราชเลยบอกกับโคสกะเทพบุตรไปเกิดเป็นเทวดาชื่อโคสกะเทพบุตรบอกโคสกะไปทำบุญอะไรมาโคสกะถามไอ้โทนถามโคสกะไอ้นี่โคสกะเทพบุตรเนี่ยไปอินถามไปทำบุญอะไรมาบอกตายมาจากคนนะทีแรกเป็นคนคิดถึงม้าเลยไปเกิดเป็นม้าพอไปเข้าท้องม้าแล้วมาเจอพระก็เลยช่วยเลือกพระเลยได้เกิดมาเป็นเนี่ยเป็นเทวดาเนี่ยบอกพอกระซิบนะท้าวสักกะเทวราชบอกให้โคสกะเนี่ยไปบอกเทวดาชั้นดาวดึงด้วยกันเนี่ยไปบอกว่าพุทธเจ้าจะมาแสดงธรรมแล้วเราให้บอกเทวดาทุกชั้นเลยสวรรค์ทั้งหมดเนี่ย6 ชั้น7 ชั้นเนี่ยให้มาให้หมดไปโคสกะก็พูดว่ากระซิบเบาๆว่าพี่น้องทั้งหลายมาฟังทางพุทธเจ้ากับพุทธเจ้ามาแสดงธรรมบนดาวดึงแล้ว3 เดือนกระซิบเทวดาได้ยินทั้งชั้นเลยทั้งชั้นนี้เลยพอพูดธรรมดาเอ้าพี่น้องทั้งหลายเทวดาทั้งหลายชั้นบนไปชั้นยามาชั้น
จาตุงฉันอย่ามาไปเนี่ยฉันดุสิตได้ยินพอพูดอย่างเงี้ยลงมาหมดเลยเทวดาลงมาชั้นดาวดึงส์เพราะเทวดาที่อยู่ข้างล่างเนี่ยขึ้นข้างบนไม่ได้ไม่มีทางขึ้นบุญไม่พอตัวหนักเทวดาที่ขึ้นไปข้างบนได้ตัวต้องเบาที่จะเป็นเทวดาได้ตัวมันจะเบาถ้ามันหนักหนักเบาไม่มากก็ไม่ลอยอยู่ตามต้นไม้เป็นนางไม้เป็นเทวดาเขาเรียกลูกกับเทวดาเทวดาลงมาฟังธรรมพุทธเจ้าที่ดาวดึงส์3 เดือนพุทธเจ้าแสดงธรรมที่โยมได้เห็นเขาสวดจบกันนะกุศลธรรมะกุศลธรรมะปยากตาธรรมะกตาเมตามะกุศลายตมิงกามาวจรังกุศลังจิตังปันนังโหติเนี่ยธรรมอันนี้เนี่ยพุทธเจ้าแสดงให้เทวดาฟังอยู่บนดาวดึงส์เทวดาฟังธรรมสำเร็จเป็นโกดโกดเป็นสิบล้านแสดงธรรมอันนี้เนี่ยแต่เอามาสวดในตำบ้านเราเนี่ยเราฟังไม่รู้เรื่องทีนี้วัดตั้งอาจารย์เขายังแปลให้ฟังธรรมที่เป็นกุศลและธรรมที่เป็นอกุศลให้พ้นมีความสุขให้พ้นมีความทุกข์ที่ไม่เป็นบุญไม่เป็นบาปก็อัพยากฤตอัพยากตธรรมอัพยากตาธรรมเนี่ยเทวดามาฟังกันนี่ในเท้าไอ้เนี่ยโคสกะเทพบุตรเนี่ยอยู่บนดาวดึงเนี่ยหมดอายุดาวดึงจะมีอายุอยู่1,000 ปีบนดาวดึงอ่ะ1,000 ปีบ้านเราก็100 ปี1 วันเข้านับเป็นของเราต้องกดเครื่องคิดเลข100 ปีของเรา1 วันเข้าซ้ำ165 วันเรากี่100 ปีกี่ล้านปี30 กว่าล้านปีเนี่ยเป็นเทวดาครั้งหนึ่งเนี่ยอยู่1,000 ปีเล็ก1,000 ปีทิพย์ข้าวก็ไม่ต้องกินไม่ต้องหุงข้าวทุกอย่างที่เราทำมันจะไปปรากฏในเราอยู่ที่นู่นเลยเป็นข้องทิพย์ทั้งหมดนึกเอาจะเอาอะไรนึกเอาเทวดาทีนี้หมดอายุเนี่ยหมดอายุก็ลงมาเกิดที่นี่ลงมาเกิดอยู่นี่เลยโกสัมพีชื่อโคสกะตอนลงมาเกิดเนี่ยมาเข้าทองของผู้หญิงค่ายตัวคือโซเพนีค่ายตัวแล้วก็ถ้าโซเพนีก็คือยิ่งงามเมืองถ้ามีลูกเป็นผู้หญิงเขาจะเลี้ยงไว้ถ้ามีลูกผู้ชายเขาเอาไปทิ้งในวันนั้นวันที่โคสกะเกิดเนี่ยเศรษฐีคนหนึ่งเข้าไปในเมืองผ่านไปได้ยินพวกปุโรหิตคือพวกโหรทำนายในล่วงก็คุยกันว่าเด็กที่เกิดวันนี้จะเป็นเศรษฐีเศรษฐีเนี่ยก็เลยกลับมาบ้านเขาเลยมาดูมาที่บ้านเขาภรรยาเขาท้องพอดีเขาก็ภรรยาเขายังไม่ออกก็เลยให้คนใช้เนี่ยไปห้าซื้อเด็กมาเด็กที่เกิดวันนี้ไปห้าซื้อมาผู้หญิงก็เอาผู้ชายก็เอายังไงก็เอาให้เอามาผู้หญิงเลยไปซื้อเข้ามาทิ้งเอาเด็กนี้มาทิ้งในป่าช้าก็ไปหนีเนี่ยเป็นผู้ชายก็มาทิ้งป่าช้าที่นี้อันนี้ก็ไปคนเลี้ยงแพะมันไปเลี้ยงแพะมันอยู่ในป่าช้าแพะทำไมมันยืนอยู่เฉยๆไม่มาสักทีมันก็เลยเข้าไปดูพอฟุ้งไปหมดแล้วไอ้แพะตัวหนึ่งมันยืนอยู่นั่นไม่มาเลยเข้าไปดูเลยไปเจอเด็กอ้าวแพะมันเอานมให้เด็กกินเนี่ยคนมีบุญนะเอาไปทิ้งยังไม่อดเลยมีบุญเนี่ยทำมาจากม้านี่แหละตอนเป็นคนไม่ได้ทำมาจากม้าเนี่ยพ่อมาทิ้งทำไมถึงมาทิ้งก็มันทิ้งลูกนะมันเชี่ยวลูกไปทิ้งทั้ง7 คนโคสก้านี่ก็ถูกทิ้งก็เลยซื้อมาให้เศรษฐีก็เลยเอามาไว้ก็คิดว่าเดี๋ยวถ้าลูกเราเกิดมาเป็นผู้หญิงเนาะเราก็จะให้แต่งกับไอ้นี่เนี่ยไอ้นี่ดวงมันเป็นเศรษฐีเราก็เป็นเศรษฐีเดี๋ยวลูกเราเป็นผู้หญิงก็จะได้ไอ้นี่เป็นเศรษฐีอีกคนก็เลยเป็นมหาเศรษฐี อยู่มาเมียพระออกลูกดันเป็นผู้ชายนี่ทำไงสมัยนี้ก็แต่งกันได้แต่สมัยก่อนไม่แต่งนะ
แต่สมัยนี้ยังนึกได้เรื่องเพิ่มเป็นตุ๊ดให้แต่งกับลูกเคยสมัยนี้เป็นอย่างนั้นสมัยก่อนมันไม่เป็น ก็เลยโอ้ลูกชายออกมาเป็นลูกชายทำไงดีก็เลยเอาไปทิ้งไปหายเอาไปทิ้งให้ผู้หญิงเนี่ยเอาไปทิ้งเอาไปก็มีคนเก็บพอให้คอยดูว่ามาไปทิ้งที่ไหนเอาไปทิ้งก็มีคนเก็บอีกก็ไปเฝ้าดูว่าเอ้ยเข้าเก็บไปเอาไปเลี้ยงก็ให้ไปซื้อมาอีกทำอยู่งั้นน่ะถึงจนโตทิ้งทั้งไร่คน5-6 คนก็ยังไม่ตายไม่ทิ้งไม่ได้สักทีคนมันมีบุญน่ะทิ้งก็มีคนเจอตลอดก็เลยอยู่มาเลี้ยงมาเริ่มโตก็ลูกตัวเองให้เรียนหนังสือเด็กนี้ไม่ให้เรียนหนังสือโคสกาเนี่ยไม่ให้เรียนหนังสือก็เลยอ่านหนังสือไม่ออกวันหนึ่งก็เขียนหนังสือเขียนว่าถ้าเด็กคนนี้มาแล้วให้ฆ่าเลยเลยส่งเด็กนี้ไปฆ่าที่ลงช่างปั้นหม้อให้ก็ฆ่าให้แล้วจะให้เงินที่ล่างให้ฆ่าก่อนทีนี้เขาก็เดินไปมันอ่านหนังสือไม่ออกก็เดินพกหนังสือไปทีนี้ไอ้น้องชายมันเล่นในนั้นอยู่ไอ้ลูกเศรษฐีมันไปเล่นไอ้บ้านเราก็คงหมักฮอตหมักลุกนั่นน่ะโบราณนั่นเขาเรียกสกาไปเล่นสกาเล่นแล้วมันแพ้มันพนันก็เข้าแพ้แล้วไม่รู้กี่คนหมดเงินไปตั้งเยอะพอดีโคสกามเดินไปก็เลยเรียกพี่มานี่จะไปไหนว่าพ่อก็ให้ไปนู่นในช่างปั้นไปหาบ้านในช่างปั้นหม้อนั่นบอกไม่ต้องไปเดี๋ยวฉันไปเองลูกเศรษฐีเขาบอกฉันเล่นเนี่ยแพ้มันเล่นให้หน่อยเลยให้พี่ชายเล่นให้พี่ชายบอกไม่ได้เดี๋ยวพ่อว่าเอาไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันบอกกับพ่อเองก็เลยไปไอ้น้องชายไปแทนให้พี่ชายอยู่ไอ้นั่นก็เดินไปเลยเอาหนังสือไปให้คนปั้นหม้อจนเย็นโคสก้ามันกลับบ้านจนเย็นจะมืดนั่งเล่นในนั้นแต่ที่เขาเห็นเอ้าไม่ได้ไปเลยบอกไม่ได้ไปหรอกพอดีเนาะน้องชายมันจะไปแทนให้ฉันเล่นไอ้สกาแทนเศรษฐีโหตบอกพังเนี่ยโอ้ยลูกกูตายแล้วไม่ทันแล้วไปบ้านไม่ทันเขาฆ่าทิ้งแล้วเนี่ยดวงเป็นเศรษฐีไม่มีใครมาแข่งได้นะเรียกแข่งเรือแข่งพายมันแข่งกันได้นะแข่งบุญวาสนามันแข่งกันไม่ได้นะไอ้นี่ดวงเป็นเศรษฐีลูกเศรษฐีดวงไม่เป็นเศรษฐีถูกฆ่าเลยจะฆ่าลูกเข้าดันฆ่าลูกตัวเองก็เลยฆ่าลูกตัวเองไปเลยเข้าฆ่าไปเลยทีนี้ก็เป็นน้ำยอกอกเลยโคสกานี่เป็นน้ำยอกอกเศรษฐีเลยไม่อยากเห็นไม่รู้จะทำยังไงฆ่าก็ไม่ตายทำยังไงก็ไม่ตายพอโตเป็นหนุ่มนะเป็นหนุ่มเขียนหนังสือให้อีกเนบพุงไปบ้านขนเก็บสวยไปอีกเมืองหนึ่งให้ไปที่บ้านเขาเราก็เขียนบอกว่าให้ฆ่าเหมือนกันถ้ามาเลยให้ฆ่าเลยนี่พอไปถึงบ้านเขาซึ่งไอ้คนเก็บสวยไม่อยู่อยู่แต่เมียกับลูกเศร้าก็เลยกินข้าวเขาหุงข้าวให้กินก็เลี้ยงข้าวอย่างดีก็บอกว่ามาจากบ้านเศรษฐีเป็นเพื่อนกันเขาก็เลยให้กินอย่างดีกินเสร็จเนี่ยเขากินอิ่มเขาก็นอนหลับลูกเศร้าเศรษฐีเขาคนเก็บสวยเขามาเห็นเฮ้ยคนนี้หน้าตามันดีเนาะรอดีเหมือนกันเห็นกันชอบอกชอบใจก็เลยมองไปเห็นกระดาษมันเน็บอยู่ที่พุงก็เลยไปดึงออกมาดูบอกว่าทำมาแล้วให้ค่าเลยนะเดี๋ยวเงินเดี๋ยวมาจ่ายทีหลังให้จ้างค่าเลยลูกเศร้าเลยเปลี่ยนใหม่เครียดเลยถ้ามาถึงให้แต่งงานเลยนะเปลี่ยนกระดาษมาถึงให้จับแต่งงานเลยนะเดี๋ยวสินสอดเอามาให้ทีหลังเป็นอย่างนั้นไปเขาก็เลยจับมันแต่งงานกับลูกสาวนั่นเลยก็บ้านเก็บสวยก็เป็นเศรษฐีเหมือนกันก็เลยแต่งงานกับลูกเศรษฐีเลยทีนี้ก็มาอยู่สักระยะหนึ่ง
เขาก็ให้คนมาดูให้มาดูว่าไอ้โคสกะมันตายหรือยังไปดูสิให้ส่งคนมาพอมาบอกว่ามาจากบ้านเศรษฐีให้มาดูภรรยาเนี่ยภรรยาของโคสกะเนี่ยมันรู้ว่าได้เนี่ยเขาส่งคนมาให้มาดูจะมาฆ่ากันก็เลยกลับจับตัวว่าอยู่เนี้ยเลี้ยงดูอย่างดีให้อยู่เนี้ยไม่ต้องกลับหรอกกักตัวไว้เลยเอาไว้ที่นี่เลยไม่ต้องให้กลับบอกนี่ทํางานอยู่ที่นี่เลยก็เลยอยู่เนี่ยมากี่คนก็เก็บไว้เนี่ยทีนี้ครั้งสุดท้ายเศรษฐีจะตายแล้วเขาเรียกว่าหายใจก็แมวก็แมวแล้วจะตายแล้วส่งมาอีกคนหนึ่งมาบอกว่าเศรษฐีจะตายแล้วจะขาดใจเลยนี่เมียเลยวางแผนนะให้โคสกะเนี่ยไปกะเดียวให้กะไปก็ให้ตายพอดีนะคำนวณว่าตายพอดีถามป่วยมากไหมมากรอแล้วรอแล้วแล้วรีบๆไปก็เลยพอกะว่าจะตายก็ไปเมียก็วางแผนไปพาโคสกะไปพอไปถึงกำลังจะตายแล้วเมียก็ยืนอยู่ปลายเท้าโคสกะก็มายืนอยู่ที่ข้างๆให้เมียมาอยู่ที่ข้างๆโคสกะยืนอยู่ปลายเท้ารู้ว่าพ่อไม่ชอบก็เลยเมียสร้างไว้อยู่นู่นแกไปอยู่ปลายเท้าเนาะแต่ฉันอยู่ทางหัวเมียฉลาดวางแผนอย่าไปวางแผนที่บ้านนะฟังไว้เฉยๆทีนี้พอเมียวางแผนให้พ่อยืนปลายเท้าไอ้เมียมายืนอยู่ทางหัวทีนี้เศรษฐีก็เลยบอกพอเห็นโคสกะก็มันจะขาดใจนะมันความโกรธมันเข้าครอบงำด้วยก็เลยบอกคนเก็บสวยที่บ้านนั่นนะของบ้านเศรษฐีเนี่ยมันจะมีคนเก็บสวยก็เลยบอกว่าทรัพย์เรายังมีเท่าไหร่ทรัพย์สมบัติมีเท่าไหร่ในที่เก็บไว้มีเท่าไหร่บอกมีอยู่ที่10 โกฎก็เลยบอกว่าไม่ให้แต่ไม่คนจะตายพูดไม่ออกเสียงมันแห้งให้โคสกะทั้งหมดจะไม่ให้ทั้งหมดไม่ได้พูดไม่ออกให้ทั้งหมดขาดใจปึ๊ดเมียแบบพอจะคาใจเมียท่วมไปที่อกเลยพ่อตายพอดีเลยตายเลยคนมันเนื้อคู่กันนะภรรยาโคสกะคนนี้ก็คืออดีตเป็นเมียที่อุ้มลูกมาด้วยกันจ้าที่เป็นนายโกตุลิคนนี้มันตายแล้วเกิดนะเราจะเห็นว่าตายแล้วเกิดเวียนว่ายตายเกิดก็ถึงเห็นม้าวิ่งจะเที่ยวไปนั่นมันมีข้าวก็ให้มันกินเลยมาให้ลานทำเดี๋ยวหมดขึ้นไปให้ที่อื่นอย่าเที่ยวมาปล่อยวัดบางทีพ่อแม่เราปู่ย่าตายายเรามารอเราที่นี่ไม่รู้จะเจอที่ไหนมารอที่วัดบางทีเรามาปล่อยวัดพอเรามาก็มาเจอมันรออยู่นี่บางทีใครมาปล่อยเนี่ยนะไอ้พวกนี้มันมีเหตุมีปัจจัยนะเนี่ยคนมาที่มันจะมาอยู่วัดเนี่ยบางทีอีกคนมาปล่อยแต่อีกคนมาโหเห็นทงซ่านมันมีมาตรงเนี้ยมันเป็นในเขาเรียกเป็นมะเร็งมั้งเป็นมะเร็งที่วัยวะนะมีคนมาหูมาเห็นตรงซ่านเอาไปรักษาให้หมดแล้วก็มาปล่อยไว้ที่วัดไปทํามั่นทําอะไรมันยังดีเลยนะคนมันเป็นญาติกันมันก็ช่วยเลือกกันเนี่ยเราจะเห็นว่าเนี่ยคนเนี่ยไปเป็นม้าได้ม้าไปเป็นเทวดาได้เทวดากลับมาเป็นคนได้ทําไมถึงรวยในโกตุลีเนี่ยมันมารวยชาติที่มันเป็นม้านี่นะพอเป็นม้าไปเป็นเทวดาแต่ได้ทําบุญกับพระเจ้าพุทธเจ้ากระทั่งม้าไปทําบุญเฮาให้เข้าเนี่ยเสี้ยงกลางวันเสี้ยงที่ดีๆคนที่ห้าเสี้ยงค่ายเสี้ยงที่เขาค่ายเสี้ยงกันได้เงินรวยนะเมื่อก่อนเนี่ยเขาทําบุญมาแบบนี้เนี่ยเขาถึงได้ทําบุญด้วยเสี้ยงแล้วเข้ามาห้าเงินด้วยเสี้ยงมีเงินมีทองใช้เหมือนกันไอ้โทนเนี่ยพอมาเกิดเป็นมนุษย์ก็รวยเนี่ยเป็นโคสกะนี่รวยสร้างวัดให้พุทธเจ้าด้วยนะชื่อวัดโคสิตารามอยู่ประเทศอินเดียเนี่ยอยู่โกสัมพีเนี่ยแล้วเกิดมาเป็นมาชาตินี้นะ
ให้ทานตั้งโรงทานเลยให้ทานทุกวันคนมากินกันเนืองแน่นหมดอยู่ที่เมืองโกสัมพีเนี่ยจนมีนางสัมมาวดีเนี่ยพ่อเป็นเพื่อนกับโคสกะเศรษฐีเนี่ยบ้านเกิดโรคร้ายเหมือนกันอพยพมากับพ่อแม่มาว่าจะมาหาเศรษฐีแต่มานอนอยู่ยังไม่ถึงหรอกแต่เข้ามาก็อายเพื่อนว่าตัวเองเป็นโรคระบาดแล้วจนทิ้งสมบัติหมดเลยมานอนอยู่เลยลูกสาวก็เลยมาเอาฐานที่บ้านโคสกะแจกฐานคนกินกันอื้ออึงหมดก็เลยมาบอกเขาเอาสามทีมากันสามคนเนี่ยเขาก็ห่อว่าไอ้นั้นให้สามทีห่อใบตองให้ห่อใบบัวให้สามทีพอเอาไปกินพอเย็นเย็นไอ้คนพ่อตายกินอดยากมาพอกินข้าวไปเย็นเย็นตายอาหารไม่ย่อยพอลุกขึ้นมาเอาซ่องทีให้คนแจกถามว่าเอ้ยเมื่อวานสามวันนี้มาบอกซ่องเลยถ้ามันเอากี่ที่บอกซ่องทีพอไปอีกวันแม่ตายเหลือตัวคนเดียวพอลุกขึ้นมาอีกทีเอาที่เดียวเขาก็เลยถามเอ้ยเด็กคนนี้เดียวเอาสามเอาซ่องเอาเนี่ยเอาที่เดียวก็เลยเล่าให้ฟังว่าทีแรกน้ำมากันสามคนกินตายไปแล้วสองคนเหลือฉันอยู่คนเดียวก็เลยสงสารในคนแจกทานเลยสงสารเลี้ยงไว้ชื่อนางสัมมาวดีเลี้ยงไว้ก็เลยได้เด็กคนนี้ฉลาดสัมมาวดีเนี่ยก็เลยจัดระบบใหม่มางั้นคนมันแจกทานมันเห็นที่เขาแจกไหนนั่นขมจะลุนกันเสียงระเบงเซงแซ่และเที่ยงกันแย่งกันนางสมาวดีก็เลยจัดให้แจกให้เข้าทางเดียวออกทางทีนี้ก็เงียบโคซากะเศรษฐีนี่เขาปกติมาคนเสียงระเบงเซงแซ่ทำไมวันนี้ไม่แจกทานเลยมันเงียบจังเลยก็เลยออกมาดูก็เขาเลยเล่าให้ฟังนี่เนี่ยเด็กนั้นมาอยู่ด้วยมันจัดระเบียบคนเลยไม่แย่งกันโคสก้าเด็กคนนี้มันฉลาดเนาะก็เลยพูดถามว่าพ่อชื่ออะไรเงี้ยเป็นเพื่อนกันก็เลยเลี้ยงไว้รับเป็นลูกบุญธรรมเป็นลูกตัวเองเลยเลี้ยงไว้เลยนางสมาวดีจนอยู่มาจนจับไปดินมาเจอก็เลยข้อไปก็เลยเอาไปแต่งงานกับเจ้าไปดินเจ้าอุเทนแล้วอุเทนก็มีเมียหลายคนนางสมาวดีก็เลยเป็นเมียไปอยู่เรียกว่าคนเมียก็อิจฉาริษยากันเมียน้อยเมียร่วงอยู่ด้วยกันเป็นมเหสีเจ้าแผ่นดินตอนก็เลยถูกไฟไหม้ตายเขาเผาวังเผาปราสาทนางสมาวดีถูกไฟคลอกตายพร้อมบริวาร500 คนมีตอนที่ไปอยู่กับเจ้าแผ่นดินก็เลยให้คนไปด้วยตอนอยู่กับโคซาก้าเศรษฐีก็มีบริวาร500 คน500 คนพอไปอยู่กับเจ้าแผ่นดินก็เอาบริวารไปด้วย500ไปอยู่ในวังด้วยมีผู้หญิงคนเป็นผู้หญิงลั่งคอมไปด้วยเป็นคนดูแลอยู่มาเป็นคนจัดดอกไม้วันหนึ่งก็ไปซื้อดอกไม้ไปเจอเขาทำบุญกันเจอพระพุทธเจ้ามาทำบุญเข้าเลยบอกว่าเดี๋ยวยังไม่ต้องซื้อยังไม่ค่ายตัวนี้หยุดค่ายก่อนทำบุญก่อนก็เลยชวนให้นางนี้อยู่ทำบุญนางลั่งคอมเนี่ยทำบุญที่นั่นน่ะก็เลยอยู่ได้ทำบุญพุทธเจ้าชั่นอรหันต์เสร็จก็เลยแสดงธรรมให้กับคนที่ทำบุญที่มาทำบุญฟังแสดงเรื่องอนุปุพพิกคาถาคาถา5 ข้อเคยฟังไหมฟังแล้วสำเร็จเป็นโสดาบันเลยนะผู้หญิงคนเนี้ยผู้หญิงลั่งคอมเนี้ย
อนุปุพพิกถามี5 ข้อท่านแสดงเรื่องฐานเรื่องสิ้นเรื่องสวรรค์เรื่องโทษของกามแล้วก็ประโยชน์ของการออกบวชเป็นเนกขัมมะอย่างที่โยมบวชเนี่ยมี5 อย่างเรื่องทานเกิดเป็นมนุษย์นี่ต้องให้ทานต้องรู้จักให้ทานทานเนี่ยจะทําให้เป็นคนรวยในอนาคตเกิดไปในชาติปางหน้าหรือปัจจุบันชาติก็จะเป็นคนไม่อดไม่ยากจะมีบริวารมากเราให้เข้าก็จะรักเราไม่มีคนเกลียดคนที่ให้โยมเกลียดไหมถ้าเขาเอาเงินมาให้ทัก5 ล้านเอาไปใช้เอาไปซื้อข้าวกินโยมจะเกลียดกันไหมก็ไม่เกลียดทุกคนจะรักในตัวมดได้มีคนเอาเงินมาแจกคนละแสนละแสนที่นั่งอยู่เนี่ยโชคดีปีใหม่เอ้าแจกปีใหม่คนละแสนชอบไหมชอบไหมถ้ามีคนมาข้อเงินสักแสนเลยชอบไหม คนให้กับคนข้อชอบไหนเราชอบข้อหรือชอบให้ชอบให้ใช่ไหมเราไม่ชอบคนข้อใช่ไหมเราก็ไม่อยากข้อใครนี่หรือให้ทานเนี่ยจะมีอานิสงส์ทานเนี่ยจะให้เป็นคนเนี่ยใจกว้างมีมุมมิตรมากทั้งชาตินี้และชาติต่อๆไปตายไปเป็นเทวดาบริวารก็จะเยอะคนให้ทานแล้วก็แสดงเรื่องสิ้นคนเราต้องมีสิ้นอยู่รวมกันต้องมีสิ้นถ้าไม่มีสิ้นจะไม่ได้ผัวไม่มีสิ้นก็มีเมียน้อยเมียไม่มีสิ้นก็มีชู้เล่นไพ่กินเหล้าโกหกฆ่าสัตว์ตัดชีวิตลักทรัพย์คนไม่มีสิ้นอยู่ร่วมกันไม่ได้อยู่เงินวางมันก็เป้าวางนี้ไปเข้าห้องน้ำกลับมามันจะเลื่อมถ้าไม่มีสิ้นวางวันนี้เดี๋ยวไปโทรศัพท์เครื่องไอโฟนไอแพดอันนึงเดินเข้าห้องน้ำกลับมาถ้าไม่มีสิ้นจะเลื่อมไหมแต่นี้เรามีสิ้นวางไม่ให้อาตมาเชื่อว่าไม่ให้ให้ไหมไม่ให้เพราะเรามีสิ้นแต่ก็ไม่แน่นะให้มาเยอะนะเพราะอะไรให้มาเยอะที่ไหนมีคนดีก็ต้องมีคนไม่ดีติดมาด้วยโยมต้องระวังนะข้องให้จะไปโทษวัดไม่ได้นะที่วัดนี้เขาจะบอกว่าอย่าเอามาเงินอย่าเอามาเยอะเอามาแค่พอกินพอใช้พอทำบุญก็ทองก็เอามาก็ต้องฝากเขาไว้อย่าไปใส่กระเป้าไว้แนวให้เพราะมันมีคนติดมาด้วยบางทีเนี่ยเขาก็มาในนามเข้ามาทื่อสิ้นบางคนเขาก็มาลักอย่างเดียวมันมีที่พูดเนี่ยมันให้กันมาเยอะแล้วให้มาเยอะแล้วแม้แต่ผู้ชายเห็นมีสิ้นด้วยการอยู่ในห้องนั้นนะห้องใต้ล่างผู้ชายเช้ามาไม่มีมาถามหลวงพ่อเจอโทรศัพท์ไหมมีคนโทรศัพท์มาไหมใครมันจะมายี่ห้ออะไรไอโฟนมาจากประเทศลาวคิดว่าคนไทยไม่รักอยู่วัดมาจากลาวนะแล้วแถมห้องเข้านี่เปิดไอ้นั่นได้ด้วยนะเปิดว่ามันอยู่ที่ไหนใครออกไปอยู่ตรงไหนเขามี GPS ต้องเข้าด้วยไอ้นั่นได้มันก็ไปเลยเอาไม่ได้มันก็คงไปทำยังไงติดต่อไม่ได้เลยไปบินทบาทแล้วก็เลยกลับบ้านมันให้เราอย่าไว้ใจว่ามันมีคนดีในวัดมันมีดีมีไม่ดีปนกันทุกที่เราก็ต้องระวังทรัพย์สินของเราท่านแสดงเรื่องฐานเรื่องสิ้นต้องมีสิ้นไม่โกหกไม่กินเหล้าไม่ลักทรัพย์ไม่ดื่มน้ำเมาเนี่ยไม่ผิดกามไม่ผิดลูกผิดเมียเข้าตายแล้วก็ไปตกนรกถ้าพูดถึงนรกมันไกลไปเกิดมาใหม่ก็เป็นม้าก็ถูกตัดถูกตอนเราเห็นม้าที่เขาตอนนั่นในพวกผิดสิ้นกาเมเกิดมาเป็นม้าเป็นลาอย่าง500 ชาติก็ถูกตัดถูกตอนแม้แต่ม้าตัวเมียก็ถูกตอนมีทุกวันนี้เขาตอนเยอะแยะไปทำไมก่อนเขาตอนแต่ตัวผู้คนตอนไม่เป็นเอายางรัดตอนเอาเราแล้วก็สงสารเพื่อนตมามันตอนม้าเพื่อนเป็นผู้หญิงทำไมเป็นเด็กเรียนมันเอายางไปรัดมันรัดไว้ร่วมมันไม่ขาดมันก็เห็นมันก็บวมมันสงสารมากมันทำไงก็จับมาก็ย่ามมันไม่คุ้นมันนะช่วยกันจับเอาเครื่องวางสับเลยสับก็ตายเลือดออกไม่หยุดตายเลยมากนะ
ตอนไม่เป็นก็กรรมของนั่นน่ะมันคงมากคงไปตัดไข่ตะกอนคงมีกรรมต่อกันเกิดมาเป็นคนยังต้องเป็นคนบ้า500 ชาติคนใบ500 ชาติพอมาเป็นคนดีก็เป็นโซ่เป็นนีค่ายตัวอีก500 ชาติพอเป็นผู้ยิ่งดีถึงจะได้เป็นผู้ยิ่งดีนะไปค่ายตัวแล้วนะแล้วก็มาเป็นผู้ยิ่งดีหลังจากเป็นผู้ยิ่งดีเนี่ยก็ยังไงที่ไม่หมดกรรมก็ยังเป็นตุ๊ดเป็นแต้วเป็นทอมเป็นดีอีกนะผู้ชายก็เป็นตุ๊ดมีตัวเองเป็นผู้ชายก็อยากมีผัวอีกมีไหมบ้านเราในนี้คงไม่มีแล้วมั้งไม่แน่อาจจะมีถ้าทื่อสิ้นแล้วมันจะหมดกรรมนะกรรมวันนี้ต้องทื่อสิ้นอย่างเดียวอย่าไปทำจำมันมันอยากมีผัวก็อยากไปมีมันตอนเราเป็นผู้ชายไปมีทำไมก็ไม่ต้องมีทื่อสิ้นเลยแล้วมันจะได้จบในชาตินี้ถ้าทื่อสิ้นนะแล้วมันจะขึ้นสวรรค์จะได้ไม่ต้องมาเกิดเป็นตุดเป็นแต้วเป็นทอมเป็นดีนี่มาจากผิดข้อกาเมผิดลูกผิดเมียเข้านี่เรื่องจริงนะมันมีให้เราเห็นอยู่ตุดแต้วบ้านเราเยอะแยะเป็นล้านล้านคนแล้วมั้งเพิ่ม1 ใน 4นะที่ไหนก็มีเนี่ยมาจากผิดข้อกาเมแล้วเขาไม่รู้ตัวเขาไม่รู้จะทำแก้เนี่ยแก้กันด้วยการมาทื่อสิ้นเลยชาตินี้ทื่อสิ้นเลยอย่าไปทำอีกมันยากก็อดเอาทนเอาเพราะใจมันเขาทำให้เราผิดหวังเราได้ร่างผู้ชายมาเขาก็เอาใจผู้ยิ่งให้เรามาใจเราเป็นผู้ยิ่งมันก็ได้ร่างผู้ชายมาพอใจเป็นผู้ชายก็ดันได้ผู้ยิ่งมาอีกได้ร่างผู้ยิ่งมาอีกก็เลยอยากมีเมียอีกมันก็เลยไม่ส้มว่างกระเทยได้มีส้มว่างมั้งใครจะอยู่เป็นตัวเป็นตนจนแก่กระเทยขนาดผู้ยิ่งมีเมียเป็นผู้ยิ่งยังไม่อยู่ยันแก่เลยหน้าเหี้ยวหน่อยไปเมียมาอย่างแล้วกระเทยหน้าแก่ไปทำไงก็อกหักอย่างเดียวก็ ให้เราผิดว่างเพราะกรรมมันบีบคั้นเรา บอกว่าแล้วท่านแสดงเรื่องสวรรค์สวรรค์นี่เป็นพ้นจากการทื่อสิ้นให้ฐานรักษาสิ้นที่จิตมีปิติยินดีในบุญที่เราทำเวลาเราจะตายเราระลึกถึงบุญอันนี้ทื่อสิ้นให้ทานทอดพระป่าทอดกฐินเนี่ยตักบาตรทำบุญเนี่ยนึกถึงไว้แล้วเราจะไปเกิดบนสวรรค์เพราะจิตเราเป็นปิติจิตเทวดามันเป็นตั้งแต่ยังไม่ตายเนี่ยที่เรานั่งเรานั่งดูใจตัวเองว่าจิตเราเนี่ยตอนนี้ใจเราเป็นเทวดาหรือว่าเป็นอะไรเทวดาก็ปิติในบุญปิติในสมาธิเนี่ยตายเป็นเทวดาก่อนจะออกจากร่างจะได้ไม่เป็นมาเพราะก่อนจะออกจิตคิดยังไงมันจะเป็นอย่างนั้นจึงเรียกไปที่ชอบที่ชอบพ้องไปที่ชอบที่ชอบแล้วแกจะมาห้าฉันเลยฉันกลัวแกกลัวดิคนอยู่ด้วยกันไม่กลัวกันพอตายแล้วกลัวกลัวไหมนอนตื่นมาตายไปคนแล้ว ผัวที่ตอนอยู่กันก็รักกันพอตายก็กลัวกันเป็นอย่างนั้นถ้าเราแสดงเรื่องโทษของกามกามเนี่ยเปรียบเหมือนร่างสัตว์ที่ตายแล้วร่างสัตว์ที่ตายแล้วก็เป็นไงแย่งกันดิควายตายทำไงแถวบ้านก็แย่งกันเอาเถื่อได้เถื่อเอาคนก็แย่งกันหมูหมากาไก่อะไรก็มาแย่งกันกินอีแรงอีกาหมาก็มากินกันร่างสัตว์ที่ตายแล้วก็เหมือนบ้านเราทุกวันเนี่ยแย่งกามกันเหมือนกับแย่งเงินกันเงินก็เป็นกามวัตถุกามฆ่ากันตายทุกวันก็แย่งเงินกันแย่งกามกันแย่งผู้หญิงแย่งผู้ชายกันอกหักผิดว่างก็ฆ่ากันเราจะเห็นฆ่ากันอยู่เลยโทษของกามท่านบอกเปรียบเหมือนเขี้ยงที่หั่นเนื้อกามเนี่ยหั่นไปมีแต่ซึกล่อไปเรื่อยไม่มีอะไรเขี้ยงที่หั่นแล้วมันจะพูนขึ้นมางอกขึ้นมาไม่มีงอกหั่นไปเป็นลุ่มไปเรื่อยมันเห็นเขี้ยงทำตลาดใช่ไหมเ
ชายไปจะไปเป็นลุ่มเขาต้องเปลี่ยนอันมันสึกล่อทีนี้ร่างกายเราเหมือนกันบริโภคกรรมคนบริโภคกรรมก็จะสึกล่อร่างกายก็เสื่อมโทรมไปแก่ก่อนวัยคิดมากบริโภคกรรมเป็นอย่างนั้นเหมือนเคี้ยงหั่นเนื้อเหมือนส้วมเหมือนลุ่มเยอะเขาเรียกส้วมฟันเรียกเวทขุดลุ่มแล้วก็ไปนั่งทายกันนะคนตกไปในลุ่มมันขึ้นไม่ได้เหมือนคนที่ตกอยู่ในกามขึ้นไม่ได้นะทั้งที่ลุ่มเนี่ยมันตะเกียกลื่นตะเกียกลื่นมันลื่นทั้งที่เปื้อนมันก็ไม่ขึ้นเหมือนกันเราเป็นมนุษย์เนี่ยเราตกอยู่ในกามมคุณเนี่ยกามมคุณ5เนี่ยรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเราตกอยู่ในกามมคุณเนี่ยขึ้นไม่ได้นะขึ้นยากนะติดรูปก็ติดนะโอ้ยสวยจังเลยโอ้ยหล่อจังเลยทำไมจะได้อยู่ไกลๆสวยจังเลยตอนเจอก็ยังงั้นนะอยู่ด้วยกันไม่นานหรอกตอนเจอกันเดินไปด้วยกันนะมาห้าวโดเตะมานะมีลูกคนมาห้าวโดเตะเมียเลยเดินไงมาห้าวอ่ะตอนแรกเดินไม่เคยเห็นคนสวยหรือไงไปบอกมา มันเป็นอย่างนั้นคนที่ติดอยู่ในกามมันจะขึ้นไม่ได้มันตกไปในลุ่มมูดลุ่มคูดหรือลุ่มขี้ลุ่มเยี่ยวขึ้นไม่ได้รู้มันเหม็นรู้มันสกปรกก็ขึ้นไม่ได้เพราะจิตมันไม่ขึ้นเหมือนคนที่ติดอยู่ในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเนี่ยมันก็ติดอยู่งั้นแหละมันออกไม่ได้ออกจากกามไม่ได้ออกจากกามก็มันบวชในขมมะเหมือนพระที่มาบวชเนี่ยบวชมาแล้วไม่ใช่มันออกจากกามนะมันไม่ออกง่ายนะพระก็ไม่ได้ออกง่ายเรื่องเรามาถือสิ้นเนี่ยก็ยังดีมาวันหนึ่งคืนหนึ่งก็ออกมาวันหนึ่งคืนหนึ่งเป็นโสดคืนหนึ่งวันนี้เป็นโสดเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับไปค่อยว่ากันไปแต่งกันใหม่ตอนนี้ก็เป็นโสดไปวันหนึ่งเรียกอุปปาลมีสัมปันโนอิปิโสภะคะวาที่เราท่องมาตอนดึกไปกลับกลับเป็นโสดคืนหนึ่งวันหนึ่งกลับไปใหม่ทิ้งไปหัดทิ้งบ้านคืนหนึ่งวันหนึ่งทิ้งเข้าซะดีว่าเข้าเราเอามาทิ้งต่อไปก็ห้ามมาทิ้งมันทุกรถมาทิ้งที่วัดเราก็จะเห็นแล้วคนที่เข้ามาทิ้งที่วัดเขาก็ไม่นอนเฝ้าด้วยจำเนี่ยอยู่ในศาลานอนคนเดียวน่ากลัวปล่อยให้พี่นอนคนเดียวตอนเป็นคนไปนอนที่อื่นก็ไม่ให้ไปพอเป็นพี่เลยให้นอนคนเดียวน้าสงสารทิ้งวัดใครเฝ้าอ่ะทำตุพันในวันตายเนี่ยเขานอนเฝ้าศาลาเนี่ยเต็มนอนกันญาติพี่น้องช่วยกันนอนเผ้านู้นนะถึงจะกลับแต่ไม่นี่ไม่ต้องพอสวดจบปิดประตูกลับล็อกกุญแจใครเฝ้าที่วัดไม่มีใครเฝ้านอนคนเดียวทางวัดตั้งทานก็ยังมีนู่นไงไล่ตัวมาเฝ้านี่ไม่ได้ว่ามันเป็นอย่างนั้นความจริงเป็นอย่างนั้นตายแล้วก็เข้ามาไว้วัดเราสมาแล้วอย่างนี้ดีกว่าไปกลับกลับยังดีกว่ามาเลยไม่ได้กลับถ้าไม่ได้กลับก็ต้องมีลมแล้วไม่ได้กลับอยู่อย่างเงี้ยทิ้งบ้านเลยบ้านอยู่เลยมันติดบ้านคนเราเนี่ยติดอะไรมันติดไม่เลิกนะแม้แต่ติดเราติดยานี่ก็ไม่เลิกเป็นคนก็ไม่เลิกถ้าทำไมไม่เลิกก็มันติดอยากจะสูบอยากละไข่มันอยากถ้าเราไม่มานั่งปฏิบัติธรรมเราจะไม่รู้ว่าใครเป็นคนติดกายติดไหมไม่ติดตายเห็นคนตายสูบยาไหมไม่สูบเพราะมีตะกายไปนอนอยู่มันก็ไม่ติดยาที่ติดนะจิตมันติดที่มันเลิกไม่ได้มันจิตมันติดจิตเนี่ยมันติดอะไรมันติดเลยติดบุหรี่ติดเหล้าติดเลยติดเลิกไม่ได้พอเลิกไม่ได้เป็นพี่ตายไปแล้วไปเผาจนแล้วเอากายไปเผาแล้ว
พี่ก็ไม่เลิกนะไม่ใช่มันเผาไปแล้วมันจะเลิกเหล้าเลิกบุหรี่นะเคยเห็นพี่ติดเหล้าไหมใครเคยเห็นยกมือไหมเคยเห็นพี่ติดเหล้าป่ะตำบ้าตำมาเยอะสมัยก่อนพี่ติดเหล้าติดเหล้าติดยาติดบุหรี่เคยเห็นเขาส่งกันมาพี่นะพี่ไปเข้าคนนะเข้าคนมันก็อยากกินเหล้าอยากสูบยาก็ไปทำปาฏิหาริย์ให้เขาเห็นคนก็เชื่อแต่บางคนไม่เชื่อไม่เชื่อว่าเขาคิดว่าไอ้คนส่งมันหลอกเอ้ยนี่มันทำเป็นพี่เขาทำเป็นเจ้าพ่อเขามันหลอกจริงๆพี่มันเข้าจริงๆเมื่ออย่างร่างเรามันมีพี่อยู่แล้วพี่คือจิตเหล่านี้มันอยู่ปัจจุบันนี่แหละถ้าเราไม่ทำให้เป็นเทวดามันก็เป็นพี่ตายเนี่ยจะเป็นสัมภเวสีพี่เร่ร่อนนะสัมภเวสีนะพี่เร่ร่อนหาบ้านไม่ได้บ่บ้านตัวเองเขาเผาไปแล้วร่างกายนะที่จิตมันยังไม่เลิกคนที่บ้านจะมานะตอนนั้นก็อยู่ประมาณสัก20ต้นต้นผู้ชายตอนนั้นจะมาเด็กอายุประมาณสัก12ขวบประมาณนะสิบต้องสิบสามเนี่ยเขาไปขุดดินกันขุดดินที่จังหวัดกาญเรียกดินข้าวไปขุดดินข้าวกันแล้วก็อีกคนหนึ่งถูกดินทับตายไอ้ที่ว่าเต็มโรงตอนนั้นมาเป็นเด็กวัดขึ้นเต็มโรงเพราะยาสมัยก่อนไม่มียาฉีดตายแล้วก็สวดสามคืนเต็มโรงเลยแล้วคนนี้ญาติกันนี้เนี่ยพี่น้องกันเนี่ยไปถูกจับเป็นคนส่งหนุ่มๆไม่กินเหล้าสูบบุหรี่อย่างเดียวสูบยาเส้นนะบุหรี่สมัยก่อนมันไม่มีคนไม่มีตังค์ซื้อสูบยาเส้นมวนเอาทีนี้ก็ไปถูกคนเจ้าพ่อจับเป็นคนทรงมากันโหเจ้าพ่อมันสร้างให้ทําให้สร้างศาลจะขึ้นศาลวันนั้นวันนี้แล้วก็เอาไม้มีดดาบอ่ะทําเป็นขั้นบันไดมีดดาบคมๆนี่ให้คนทรงเหยียบมีดดาบขึ้นไปนะพี่มันพาขึ้นไปโหกินเหล้ากินไม่เมากินซ่องขวดซ้ําขวดไม่เมาคนก็เชื่อโอ้ยเจ้าพ่อมันศักดิ์สิทธิ์ไว้กินเหล้าไม่เมาอยู่ไปอยู่ไปก็โอ้บุหรี่เนี่ยปกติเนี่ยสูบกันยาเส้นพอเจ้าพ่อเข้าซื้อบุหรี่มาให้สูบเลยโอ้โหอัฐิซ้ำมวนควันท่วมหัวเลยพี่ติดแล้วติดบุหรี่เนี่ยพี่น่ะไม่ใช่คนนั้นคนนั้นไม่ได้ติดคนนั้นสูบยาอย่างเดียวสูบยาเส้นเรากินไม่เมาสามขวดยังไม่เมาเพราะอะไรร่างกายเขายังนมอยู่อายุประมาณ21 22เนี่ย23ประมาณเนี้ยกินเหล้าไม่เมาอายุมันกําลังแข็งแรงก็กินไปกินไปนะครับเมานะครับพอเจ้าพ่อออกลําหัวตกเลยนอนฟุบกลายเป็นคนติดเหล้าเลยพี่ทําไอ้นี่ติดเหล้าไปเลยอยู่มาก็มีการลอกลวงกันไอ้พวกที่อยากได้ตังก็มาช่วยกันมาพอทำเป็นเจ้าพ่อเข้าแล้วก็เอา ว่าไปเมืองรับลงรับแลอะไรเนี่ยก็เอาทองมาลอกกันนะไปซื้อทองไอ้เส้นละเท่าไหร่20-30เอามาห่อกระดาษอาตมาเป็นเด็กก็ไปจับดูแล้ววันไหนอาตมาไปไม่เคยเห็นเนี่ยไม่เคยเห็นเขาทําวันแรกพอแน่ไม่ไปเขาคนที่เขาได้มาเขาเป็นคนโอ้เมื่อคืนจะพอแจกซ้ำเต้นพออาตมาไปนั่งจับดูไม่มีไปดูว่ามันจะได้มาทองมาจากไหนมันจะมีปาฏิหาริย์ขนาดนั้นเช่นเลยพี่เนี่ยอาตมาไม่เชื่อว่าเป็นเจ้าพ่อเชื่อว่าเป็นพี่เพราะเป็นพี่อยู่แล้วก็หลอกกันก็ก็ละเส้นต้องเส้นโหชาวบ้านดีใจเพราะอยู่ไปมันลอกเลยเอาไปได้แต่ห้ามใส่ใส่ไม่กี่วันลอกโดนเจ้าพ่อโกหกเขาเลยอ่ะ เขาจับได้เลิกเจ้าพ่อก็เลยทิ้งพอเจ้าพ่อทิ้งก็ ทีเนี้ยจิบก็เมาแหละ
เพราะมันเป็นแอลกอฮอลิซึมไปแล้วเสียคนเลยพี่ทำเสียเลยตายไปแล้วคนนี้ตายไปเมื่อ2 ปีตั้งปีนี่แต่ว่าเวลาจะตายรู้นะรู้ตัวเองจะตายไปลาเข้าตามบ้านไปบอกเขาเฮ้ยกูจะตายแล้วนะเดี๋ยวกูจะตายแล้วไปบอกกูยายบ้านเฮ้ยเดี๋ยวกูจะตายแล้วนะกูบอกเออเดี๋ยวตายเดี๋ยวกูเป็นเจ้าภาพก็ต้มให้คืนหนึ่งไปลาท่วมเลยไม่มีใครเชื่อว่าจะตายพอมาคืนบอกเมียคิดดูจากคนขยันทำงานพอมาทุกพี่จับเป็นคนส่งไม่ทำงานเลยมีหน้าที่เข้าส่งก็กินเหล้าอย่างเดียวนะเข้าติดเหล้าทีนี้ก็งานการไม่ทำเมียทำเลี้ยงทีนี้จะพ่อทิ้งแล้วก็ทำอะไรไม่เป็นก็กอฮอลิซึมก็เมียทำเลี้ยงพอเมียทำเลี้ยงไปเลี้ยงมาวันจะตายก็เลยบอกกับเมียปกติข้อเงินเมียใช้ตัวเองไม่ห้าเงินไม่ได้แล้วพอจะตายก็บอกกับเมียว่าเฮ้ยกูจะตายแล้ววะขอเงินสัก1,000ดิขอตังค์เมียเมียไม่ให้เดี๋ยวไปกินเหล้าเอาตั้ง1,000กว่าจะเก็บได้1,000ไม่ใช่วันต้องวันทํางานกว่าจะได้ไม่ให้บอกมึงเอาไปกินเหล้าเดี๋ยวกูไม่ให้หรอกเมียครับบอกจริงๆกูจะตายแล้วนะไอ้เมียหรือมันจะตายจริงๆวะเอาให้1,000ควักให้ไป1,000อ่ะกูให้มึงรับเงินมาเอามากำดูเงินส่งคืนอ่ะกูคืนให้มึงนี่กูให้มึงมึงเก็บไว้นะถ้ากูตายไปแล้วมึงก็เอาไว้ใช้มึงตั้งก็อยู่กับกูมากูไม่เคยทำดีกับมึงเลยวันนี้วันแรกที่กูทำดีกับมึงพวกเขาบอกมึงก็ดูแลมึงนะดูแลลูกรักษาตัวนะกูไม่อยู่มึงก็อยู่กันไปมึงไปตามลูกออกไปกูจะตายแล้วให้เมียมันพูดจริงเปล่าเมียเลยตามเดินไปอีกบ้านไม่ไกลกันเดินไปตามลูกมากลับมาตายก่อนจะตายได้ยินพระสวดอย่างที่เราสวดเนี่ยบอกกับเมียว่าเฮ้ยมึงได้ยินพระสวดป่าวะพระอีนั่นจะมาสวดมึงกูได้ยินพระสวดนิมิตมันดีตอนที่เขาติดเหล้ากินเหล้าอะไรมันไม่ได้เป็นตัวของตัวเขาเขาเนี่ยจริงเป็นคนดีพี่มันทําเตี้ยเลยเป็นคนดีคนมีศีลมีธรรมแต่มันไปเตี้ยตรงที่พี่มาเข้ามันนะเรื่องนี้เรื่องจริงนะพี่เนี่ยเรื่องเนี้ยเรื่องจริงแล้วก็มีเยอะแยะบ้านตมาเมื่อก่อนเยอะเยอะมากๆเลยกระทั่งแม่ตมาเองเขาก็จับเป็นคนทรงแต่แม่ตมาไม่เป็นแกบวชชีแกบอกว่าไม่เป็นทีแรกแกว่ารับว่าจะเป็นไปรับมาครอบทรงและกลางคืนแกฟันว่าลุงพ่อสนองไปบอกแกว่าอุ้ยไม่น่ารับก็ไปรับพอแกตื่นมาแกไม่รับท่าเดียวเลยเพราะแกทําสมาธิเป็นลูกศิษย์หลวงปู่สังวานพ่อตมาก็เลยโกรธขี่รถไปต้องไกลไปเอาคนทรงมาครอบทรงมาถึงเปลี่ยนใจไม่รับพ่อก็เลยโกรธก็เลยกินเหล้าเมาเจ้าพ่อก็เข้าเจ้าพ่อก็โกรธพี่มันก็โกรธแม่ทำไมว่าไม่ยอมเป็นคนทรงเขาบอกเป็นไม่ได้ถ้าเป็นมันต้องกินเหล้ายอมตายทั้งนั้นไม่เป็นแกก็ยืนยันว่าแกไม่เป็นถ้าเป็นต้องกินเหล้าแกไม่เป็นก็เลยไม่เป็นพ่อจะมาก็กินเหล้าครูเข้าเพราะโกรธนี่พ่อจะมาเป็นหม้อโบราณรักษาได้ทุกโรคเลยแม้แต่โรคน่องในฟี่ที่เขาเป็นกันนะโรคผู้หญิงเนี่ยที่เขาเป็นกันนะสมัยก่อนไม่มียานะพ่อจะมาเนี่ยต้มยาหม้อเดียวให้นะเคยมีครูเป็นครูซ่อนอาตมานี่เนี่ยอาตมาเป็นเด็กครูเขาเป็นฟี่เป็นน่องในเขาเลยไปบอกกับพี่เคยหลวงพ่อสนองนะไปบอกว่าเขาเป็นฟี่ก็เลยไปเอายาที่พ่ออาตมาก็เลยทําให้หม้อเดียวให้เลย
ไม่ต้องไปฉีดยาแกเก่งแกรักษาคนทีนี้แกไปรักษาคนมาบากัดมาบากัดก็ไปรักษาต้องส่งขวัญข่าวเงิน6 สลึงขนมต้มแดงต้มข้าวคือขนมไอ้ขนมต้มไอ้ที่ก็คลุกกับมะพร้าวกับขนมไอ้ที่แบนๆเรียกนมหูช้างเขาเรียกต้มข้าวไอ้ต้มแดงก็คือขนมบัวลอยบัวลอยก็ใส่น้ำตาลปี๊บมันจะเป็นแดงต้มข้าวก็คือซี่ข้าวแป้งหุ้มอยู่ข้างในเป็นไส้มะพร้าวกับน้ำตาลเขาตอกดอกไม้แกไม่มาส่งเงิน6 สลึงนะแกไม่ส่งวันเขารักษาให้แล้วมาบากัดสมัยก่อนมาบากัดตายอย่างเดียวถ้าไม่รักษาเป็นบาเขาเรียกโรคกวนน้ำตาย3 เดือนนะถ้าไม่รักษาตายให้แล้วไม่มาให้เอาข้องมาให้เนี่ยแค่นี้นะเงิน6 สลึงเขาเรียกคนเป็นไข้พอเป็นจะตายเห็นหม้อมันเห็นแก้วพอคายให้แล้วเห็นหม้อมันเห็นมากไม่สนใจไม่มานี่ครูเข้าดิเพราะรักษาด้วยใช้สัจจะสัจจะแล้วมีครูค่าครู6 สลึงรักษาโรคมาบากันแกก็เลยสั่งอาตมาอย่าไปรักษาให้ใครนะถ้ารักษาไปมันจะเข้าตัวถ้าเข้าไม่มามาให้เพราะว่ามันเป็นรักษากันด้วยสัจจะตั้งคนตั้งมีสัจจะเข้าพอให้แล้วเขาไม่มีสัจจะเขาไม่ให้ก็มาเข้าพ่ออาตมาก็ครูเข้ากินเหล้าเมาก็เดินไปจะพ่อก็เข้าแม่พ่อก็ครูเข้าเอาแล้ววะเจอกันนะมึงแม่ก็เดินไม่ได้เลยนอนอย่างเดียวแกนอนอยู่แกนอนอยู่นะนี่ก็ทะเลาะกันเลยจะพ่อก็ไม่ยอมจะพ่อก็ขึ้นเสียงเลยจะพ่อปกติแม่อาตมาจะไม่มียังไม่เที่ยงใครจะพ่อเข้าก็ขึ้นเสียงสิท้าทายสิพ่อก็พูดว่าไอ้ไม่มีสัจจะบอกให้ไปรับมาแล้วก็ไม่เอาโกรธโกรธเจ้าพ่อก็ว่าเดินปรีก็เลยแม่ก็นอนอยู่นั่นมาเห็นเต็มตาเลยมาอยู่นั่นพอดีตรงกับวันสงกรานต์พอดีส่งน้ำพระที่บ้านที่วัดบ้านธรรมาแกเดินปรีปรีไปเลยไปเตะเลยนะแกเงื้อข้างมาเตะพัวไม่เตะแม่ไปเตะเศร้า บ้านสะเทือนทางล่าง พ่อธรรมาไม่ทำลายแม่นะไม่มีทำลายเลยเตะเศร้าเลยโมโหไม่รู้ทำไงก็ออกจากบ้านไปเลยโอ้ไปทั้งคืนจะมาไปตามครูมาบ้านนะทั้งคืนไปดึกดึกไปก็เราก็เป็นห่วงพ่อนะเดือนมันง่ายๆนะเขามองเห็นไปตะคุ้มไปทุ่งไร่ทุ่งนาไปก็ตามไปก็แอบเดินตามไปแล้วเขาไปนอนอยู่ที่ใต้ต้นมะขามต้นใหญ่อยู่ห่างบ้านประมาณสัก500 เมตรก็เลยให้พี่ชายไปตามคนที่บ้านให้เขามาช่วยไปตามพี่เคยหลวงพ่อสนองเลยมาช่วยกับเพื่อนเขาอีกมาก็ช่วยพยุงกลับไปทำไมยังค่ำกัดหู้เลยมาบาข้าวครูข้าวครูมาบาข้าวว่ากัดหู้คนมาช่วยคนนั้นก็เมากันล็อกโอ้โหพี่นี่มันลายนะยอมติดอะไรก็เลิกซะนะอย่าไปเป็นพี่มันจะลำบากมันไปติดตอนเป็นพี่ไปพาคนอื่นลำบากอีกติดเหล้าเมายาเนี่ยพี่ไม่เลิกนะเพราะเราเนี่ยจะตายยังไม่เลิกจิตเราที่มันไม่เลิกก็ไปเกิดใหม่อำนาจของจิตมันไม่พองไส้มันไปเป็นพี่สัมภเวสีพี่เล่ร่อนไอ้ที่ไอ้หม้อปลามันเชื่อมาจับนะมันไม่ได้จับได้เจอหรอกมันเป็นวิจารณญาณอะไรของมันอีกอย่างแต่ธรรมาก็ทำได้แต่ไม่อยากทำคนไม่กลัวพี่ทำได้เพราะจิตเราแข็งกว่าพี่คนจิตอ่อนทำไม่ได้นะเดี๋ยวพี่เขาเลย
พี่พวกนี้มันจะเข้าแล้วมันจะท่วมลอยเป็นคนนู้นเป็นคนนี้กูเป็นราชการที่นั่นที่นี่บางคนมาบอกเป็นพญานาคเจ้าพ่อพญานาคไม่มีพี่ทั้งนั้นอย่าไปเชื่ออาตมาเคยท้ามาแล้วหาพี่เนี่ยไอ้เจ้าพ่อเนี่ยที่เข้าแม่อาตมาเนี่ยเอาวะไหนบอกอาตมาว่าอยากได้คนส่งอาตมาว่าไปจุดธูปพวกนี้นะไม่ต้องพูดนะแค่นึกมันได้ยินเลยนะรู้ด้วยนะอาตมาไปจุดธูปบอกว่าอธิษฐานในจิตนะบอกว่าเดี๋ยวจะเป็นคนส่งให้แต่ต้องเข้าให้ได้นะถ้าเข้าได้จะเป็นคนส่งให้แต่ทั้งถ้าไม่เข้าไม่ได้ต้องข้อห้วยข้อส่องตัวพอบอกเอางี้ข้อห้วยส่องตัวล่างส่องตัวบนก็ได้ท่านรู้เอาแค่นั้นเอาแค่นั้นถ้ารู้สามตัวเอาสามตัวเลยถ้าให้มาถูกวันนี้นะเป็นคนส่งให้เลยไม่มีข้อแม้อะไรทั้งหมดแสดงว่าเจ้าพ่อเนี่ยแน่รู้ว่าห้วยออกอะไรก็ใช้ได้เดี๋ยวเป็นคนส่งจะได้รวยกันทั้งบ้านได้ไหมรู้ไหมไม่รู้เอาไม่รู้จะเป็นเจ้าพ่อได้ไงเที่ยงกันก็เลยจุดธูปบอกว่าเอางี้ให้ไปจากแม่นะเดี๋ยวผมเป็นเองแต่พูดในใจนะแม่อาตมาเป็นแม่ชีนะกระโดดกอดอาตมาเลยโอ้ยดีใจจังเลยจะได้คนทรงผู้ชายเราทำฟันว่านไปเถอะบอกจะพ่อฟันว่านไปเถอะเข้าให้ได้ซะก่อนค่อยพูดก็เลยพนันกันเอางี้เดี๋ยวจะไปให้เข้าสามครั้งเอาแค่สามครั้งนะถ้าเข้าได้เป็นให้เลยครั้งไหนก็ได้ถ้าเข้าไม่ได้ไปที่อื่นเลยแล้วก็จะมาที่นี่ย้ายเห็นว่าหมอให้มาเข้าคนนู้นคนนี้ให้ไปให้ไกลเอาก็เลยบอกให้อาตมาเอาดอกไม้ธูปเทียนใส่มือมาคลานไปห้าเขาแม่อาตมานะเป็นแม่ชีนั่งคัตมาศอย่างดีเลยนั่งอย่างนี้เลยมาคลานไปห้าเขาบอกก้มลงก้มหัวลงก้มหัวลงเราก็ดูจิตตัวเองดูลมเข้าลมออกของตัวเองจิตเราคนทำสมาธิจิตมันแข็งครั้งแรกเข้าไม่ได้จึงลองเฮ้อบอกอะไรเราก็ถามเป็นอะไรไม่เข้าล่ะเข้าไม่ได้เอาเข้าไม่ได้ก็ไปเอาอีกทีเข้าไปอีกทีประมาณสัก5 นาทีเราก็ทำจิตนิ่งๆวางๆดูว่าเจ้าพ่อจะเข้าทางไหนทำจิตแบบวางๆพ่อจะมาทำสมาธิมานานทำมาแต่เด็กเข้าเอ็มเสียงเข้าไม่ได้ครับบอกเอาเข้าไม่ได้ก็ไปเลยข้ออีกทีนึง3 ทีเอาบอกทีสุดท้ายนะสุดท้ายถ้าเข้าไม่ได้ทำไงก็ทำถ้าเข้าไม่ได้จะไปเข้าไม่ทีแล้วก็เข้าไปทีนี้นานเข้าไปนานเป็นพักเลยเสียงท่อนหายใจลองบอกมาท่อนหายใจไปสิไปเลยหายไปเลยไม่มาอีกเลยนี่พี่ไม่ธรรมดาอยู่กับแม่จะมามานานเนี่ยทำไมก่อนทุพันชอบเดือน6ขึ้น6ค่ำไหว้เจ้ากันท่านเจ้าสมัยนี้เขาไม่ไหว้กันแล้วเขาเปลี่ยนมาไหว้เจ้านี่แล้วหมู่ใกล้ตามบ้านน่ะไหว้พี่บ้านพี่เรือนกันแล้วทำยังคนจีนหมดแล้วทุกวันนี้เป็นคนจีนหมดแล้วคนไทยไหว้เจ้าหมดแล้วเมื่อก่อนไหว้ซ่านเดี๋ยวนี้ซ่านเทินทิ้งหมดสู้ไหว้เจ้าดีกว่าทันสมัยกว่าเพื่อนฟุ้งเยอะ
เป็นอย่างนี้นะถ้าเราไม่เลิกเลยต้องเป็นพี่ติดเหล้าติดยานะคนนี้จิตนี่มันอานุภาพมันสูงนะแม้แต่เราเป็นคนอยู่ตอนนี้เวลามันหิ้วข้าวหรือง่วงนอนเนี่ยเราต้องถามตัวเองก่อนนะมันหิ้วเปล่าหรือมันอยากมันมีอยากนะถ้าอยากบอกอย่าไปกินอยากอย่ากินทุกวันนี้นะขนาดอ้วนเกือบ100 โลยังหิ้วให้อดข้าวเย็นมาให้อดข้าวเย็นบอกลดน้ำหนักไม่ต้องไปกินยาอดข้าวเย็นก็พอไม่ได้ที่มันจะตายเหงื่อแตกหมดโอ้ยยังไงมันไม่ใช่หิ้วแล้วถ้าเหงื่อออกไม่ใช่หิ้วแล้วอยากแล้วจะตัดไอ้ตัวอยากได้เมื่อไหร่พร้อมมันนั่นทำไมนี่กินยาตายหมดไปตัดอาหารหมดตัดเลือดตัดเคมีตัดมันอะไรทิ้งหมดกินยาตายไปเยอะคนที่บ้านจะมามีลูกสาวคนเดียวน่าสงสารแต่งงานทำไมนั่นนะจะมาเป็นเด็กเป็นเด็กคนนี้ก็ตอนนั้นก็อายุ10 กว่าหน่อยไปแต่งงานเข้าเป็นหนุ่มโตก็คง30 กว่าผู้หญิงก็30 กว่าเหมือนกันแต่งงานมีลูกคนเดียวลูกสาวคนเดียวมาอยู่ทางอ่างทองมันอ้วนไปหน่อยอ้วนติดแม่ก็อายุยังไม่เยอะ18ก็ไม่อ้วนเขาเรียกลำลำไปกินยาตายเลยนอนตายคาที่นอนเลยกินยาลดความอ้วนโอ้อย่างนั้นอยู่อ้วนๆดีกว่าไหม อยู่อ้วนๆดีกว่าไปอยู่ในโรงยาทุกวันนี้ไปอะไรก็ไม่รู้แล้วคนเราทุกวันนี้ไปทำตามความยากยากมันไม่ได้หรอกความยากเนี่ยพุทธเจ้ามันเป็นตัณหาท่านแสดงเรื่องการบวชเนคขมะเนี่ยอนุปิกถาไม่จบเลยไปเรื่องพี่เรื่องสร้างไปเลย นั่นบอกให้ละตัณหาเนี่ยตัณหาคือความยากกามมาตัณหายากในกามมาคุณรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสกามเงินทอง ภาวะตัณหาอยากมีอยากเป็นคนสวยอยากมีเงินเยอะๆอยากมีบ้านมีรถลู่นี่ความยากตัวเนี้ยมันเป็นตัณหาความยากยากมากๆทำไงโกงก็โกงเอาได้ทุกอย่างผิดสิ้นผิดธรรมหมดความยากวิภาวะตัณหาไม่ยากอีกไม่ยากอะไรไม่ยากจนไม่ยากเป็นคนไม่ซวยต้องยากเป็นคนซวยไม่อยากเป็นนายกไหมไม่อยากเป็นคนแก่ไม่อยากเป็นคนเจ็บไม่อยากเป็นคนตายเรียกวิภาวะตัณหาคือความไม่อยากมีไม่อยากเป็นต้องละนี่เราก็ต้องละเนี่ยก็ดูแล้วไม่มีใครพร้อมเลยนั่งๆเนี่ยขนาดฉันข้าวคนเดียวแต่ข้าววัดนี่มันเป็นข้าวที่มีบุญคนมีบุญเข้ามาทำมันเสียอย่างเดียวนะข้าววัดเนี่ยกินแล้วมันง่วงง่วงไหมนี่ขนาดกินตั้งแต่เช้ายังมันง่วงตอนดึกอีกอยู่บ้านไม่ง่วงเพราะอะไรเพราะหิ้วก็กินเลยกินก็ไม่ง่วงเป็นอย่างนั้นเราละตัณหาตานก็ละความยากเราก็จะเป็นคนที่มีสิ้นธรรมเพราะคนเราชีวิตไม่ยั่งยืนความตายเป็นข้องยั่งยืนตายแน่สมัยนี้ยังตายไม่น่ากลัวทำไมก่อนมันไม่มีไฟน่ากลัวทำไมแต่มาเป็นเด็กน่ากลัวนะ
เวลาเข้าศพมาตั้งศาลาเป็นเด็กวัดเนี่ยชะโงกก็ต้องไปยืนข้างล่างเขาทำงี้หน้าไกลๆชะโงกดูไม่ชะโงกเนี่ยอย่างนี้ กลัวจะเห็น ชะโงกก็แง่นคอออกมาอีกกลัวพี่เป็นเด็กวัดกลัวพี่มันน่ากลัวสมัยก่อนไฟฟ้าก็ไม่มีใช้เทียนอย่างเดียวลมมาก็ดับเทียนนอนถ้าวันไหนมีคนตายทิ้งหูนอนไม่หลับมาบวชพระยังกลัวพี่ถ้าพระกลัวพี่แล้วคนจะไปอยู่ที่ไหนกันมาเด็กตอนนั้นอายุ20ตอนอายุ17น่ะไปแอบชอบผู้หญิงคนชอบข้างล่างเขาเรียกรักข้างล่างรักข้างล่างมันท่าวอนนะมันรักข้างเดียวไปแอบรักเขาข้างเดียวผู้หญิงคนนั้นอายุประมาณมันเด็กกว่าอาตมาสมัย16ประมาณนั้นแอบรักครั้งเดียวทีนี้มันก็ไปไหนมันก็ตั้งก่อนตั้งไปอาตมาก็อยู่บ้านในผู้หญิงคนนี้มันก็ไปอยู่ที่อื่นแต่เรียนโรงเรียนเดียวกันมันออกโรงเรียนแล้วไปเที่ยวงานวัดเราไปเจอก็แอบชอบเขาแต่ไม่บอกใครเก็บไว้ในใจก็เรียกหลักคุดก็อยู่มาก็จนบวชตอนเป็นตอนยังไม่บวชไม่กล้าพูดไม่กล้าเข้าใกล้เขาหรอกอายเขาไปงานวัดไปเจอก็ไม่กล้าพูดมองก็ต้องแอบแอบมองเขาพอหันมาเจอเราก็หลบทำแบบพี่ปอบหลบไม่กล้าสู้ตาเขาก็ไปบวชตอนอายุ20ก็บวชกำลังสวดมนต์เช้ามืดนั่งสมาธิอยู่เช้ามืดก็4:00อาตมาตีระฆัง3:30ทุกวันอธิษฐานในพรรษาตีระฆังทุกวันก็เลยไปตีระฆังมานั่งสวดมนต์ทุกวันวันนั้นก็นั่งสมาธิมันก็เสร็จประมาณ5:30หลังนั่งในมุงอ่ะยุงมันเยอะกลางมุงนั่งซึ่งรถมาจอดอยู่ที่ศาลามันเป็นศาลา2 ชั้นติดทุ่นสูงเป็นศาลาไม้มีบันไดขึ้นเห็นรถมาจอดข้างบันไดเห็นมันทำอะไรปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเราก็ออกจากสมาธิมาพอดีกำลังกราบพระก็เลยหันไปดูเห็นเขาห้ามอะไรกันมาเป็นแคร์เดินหน้าคนล่างคนห้ามขึ้นบันไดมายกทื่อกันมาพาคลุมเห็นเขาเข้ามันมืดก็เลยกราบพระเสร็จครับไปดูลงไปดูอ้าวคนตายนี่มาถามใครอ่ะเขาก็เปิดพาให้ดูผู้ชายมันเป็นคนเปิดมากัน2 คนแต่มีรถมาส่งแล้วเลือกอยู่2 คนคนตายก็ผู้ชายนั้นหนุ่มๆก็อายุประมาณ19 ปีผู้ชายคนนั้นอายุยังไม่20ก็เปิดพาให้ดูแล้วก็ดูไอ้ใครมันก็บอกชื่อน่ะแล้วไอ้มันใช่คนที่เราชอบป่ะวะดูมันคล้ายๆแต่มันดูมันไม่เหมือนคนนอนกับคนนั่งรูปร่างไม่เหมือนกันนะก็ไม่ต้องไปดูมันแล้วไปบิณฑบาตเลยก็เลยไปบิณฑบาตกลับมามันยังไม่ให้ท้องไส้อ่ะมันตอนนั้นมันยังรูปลู่รูปลู่อยู่กำลังท้องฟ้ากำลังสร้างเลยขึ้นมาดูใหม่ประมาณ7:30กลับมาจากบินบาทไปชะโงกดูเราไม่แน่ใจมันใช่หรือมันดูเหมือนมันไม่ใช่แต่เขาเอารูปมาให้ดูไอ้ผู้ชายมันเอารูปมาให้ดูเขาเห็นรูปอ๋อใช่นี่ว่าโอ้โหพอจินบอกใช่มันกลัวทั้งเดียวนั้นเลยกลัวทั้งเป็นพระนั่นเลยกลัวพี่ก็นั้นเลยพอตอนมืดเขาก็นิมนต์พระมี16 องค์สวดหมด16 องค์เลยเราขึ้นไปสวดจบในพระนี่ก็จะมีกุฏิคนละล่างอยู่ห่างกันที่มันต้อง80 ไร่มีกุฏิอยู่ห่างๆกัน
ออกไปอยู่กุฏิเดียว ก็เลยพอลงไปข้างล่างเข้าไปที่นอนทีแรกนั่งก่อนนั่งสมาธิเอ๊ะหลับตาเห็นแต่ไอ้คนเนี่ยมันยังไงวะนอนดีกว่าหลับตาเห็นแต่นี่ตั้งข้านปรุงแต่งแต่ไอ้คนนี้ก็เลยนอนหลับตาเอ้าเห็นไอ้ลืมตามายังเห็นมันอีกอะไรวะยุ่งแล้วเรานอนไม่ได้แล้วคืนศาลากลับไปศาลาแต่ก็ห้ามถ้ามีคนนอนผู้หญิงนอนห้ามพระนอนเอาไงดีเราเขาก็คงนึกเอ๊ะพระทำไมไม่ไปนอนเราก็ไปนั่งอยู่ที่นั่นนั่งที่บนที่เขาสวดศพไปนั่งหลับตาอยู่แหมมันก็ง่วงนั่งอยู่สักชั่วโมงมันง่วง16:00แล้วเอาไงดีเราไปนอนดีมั้งตัดสินใจไปนอนอีกเดินลงไปนอนพอหลับตามาอีกแกนอนไม่ได้ลุกกลับมาที่เดิมอีกมานั่งบนศาลาตายแล้วเราทำไงดีกลัวพี่ซะแล้วก็เลยไปสวดกันทุกคืนแต่นอนไม่ได้ต้องมานั่งหลับที่บนศาลาพอเขาเผาเสร็จไปเผาอะไรเรียบร้อยข้อดูให้เต็มเต็มตาสักทีฮะก็เลยพอเปิดลงดูสมัยก่อนใช้ผ้าปิดไอ้ผ้าข้าวแบบที่ห้อยบ่าพื้นใหญ่ๆปิดเอาไปชงงกดูให้มันเต็มตามันจะได้ให้กลัวดูโอ้โหพอติดตาเลยทีนี้ไปเห็นติดตาเลยเห็นเอาดีทำไงดีกลัวซะแล้วทีนี้ไปนอนที่ไหนเข้าไปกันหมดแล้วเขาก็กลับบ้านหมดแล้วเหลือแต่เราแล้วทีนี้พระเขาไปกุดไข่กุดมันกุดละองนอนไม่ได้เลยตัดสินใจไปในป่าเลยไปอยู่ในป่ามีกุฏิอยู่ลังอยู่ในป่าเลยไปนั่งอยู่ในป่ากลัวให้กลัวพอไปในเสี้ยงที่ต้นไม้แกร๊กแกร๊กเอ๊ะพี่ไฟฉายอันพอแกล้งแกล้งส่องปุ๊บอ๋อโน่เนี่ยว่ะเราปรุงแต่งเป็นพี่ส่องไปเป็นโน่เฮ้ยเรามันหลอกตัวเองวะทีนี้หลับตาเลยนึกถึงโน่อย่างเดียวพุทโธพุทโธว่ามีเสียงแกล้งโน่ไม่ส่องนะทีนี้โน่อย่างเดียวถ้าส่องไปเจอพี่ยุ่งบอกโน่จิตมันจะบอกโน่โน่กันหลับตาพุทโธพุทโธก็หลับไปเลยพอร่างมีคนตายไม่กลัวแหละกลัวคนนั้นคนเดียวคนที่เราโอ้โหตอนนั้นเราชอบจะตายจะพออย่างนี้มาให้เราก็ไม่เอาเพราะกลัวมันอีกโอ้โหมันเป็นแต่จะทำก็เลยเลิกกลัวพี่เลยไม่งั้นกลัวพี่นี่เนี่ยคนแบบมันไม่มีที่พึ่งตอนนั้นมันยังมันลืมเรื่องพุทโธไปเลยเวลาพี่มาก็เลยอยู่ไปมันก็เลยเข้าห้องกรรมฐานอยู่องค์เดียวเลยไม่เจอคนเลยทีนี้อยู่คนเดียวเลยเข้าห้องทํากรรมฐานเดินจงกรมนั่งสมาธิทั้งวันทั้งคืนก็ห้ามนอนกลางวันก็เลิกกลัวแต่พี่มีนะพี่นี่มีจริงๆอย่างที่เล่าให้ฟังมันมีแต่ที่เราเห็นมันไม่ใช่พี่ส่วนมากมันจิตมันปรุงแต่งไปเองวาดภาพไปเองเรากลัวคนนั้นเราก็เห็นคนนั้นถ้าไม่อยู่กับพี่ต้องอยู่ในป่าช้านะจะเลิกกลัวพอไปอยู่คนเดียวแล้วต่อไปมันก็ไม่กลัวเพราะมันกลัวมันหลอกตัวเองจิตเนี่ยมันปรุงแต่งโอ้คนเรานี่อำนาจของจิตเนี่ยมันมีพลังมากจิตนี่มีพลังนะอาตมาไปอยู่กำแพงเพชรตอนนั้นอายุ17อ่ะเพิ่งเห็นนะคำว่าจิตมีพลังมันเป็นอย่างนี้เองเดินไปหน้าเนี่ยหน้าเนี่ยเดือนมกราเนี่ยหน้าปีใหม่เนี่ย
เดินไปแล้วทีนี้มันเป็นไฟมันไหม้ต้นข้าวเขาเผาป่าป่าสั่งข้าวนี่ไฟมันก็ลุกลมก็แรงนะนี่พอไฟมันลุกลมมันก็พือใหญ่เลยมันก็ไหม้วุบ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 ขึ้นไปยันไว้จนที่ดอนดอนมันมีบ้านคนอยู่มันก็ไหม้บ้านเข้าไปเลยไอ้คนหนึ่งมันอยู่บ้านนั่นแหละบ้านนั้นมันอุ้มโอ่งมาจากบนบ้านน่ะโอ่งน้ําอ่ะมันอุ้มลงมาวางข้างล่างอ่ะมันไม่เอาอะไรมาโอ่งมาลูกเดียวไฟไหม้หมดเลยเป็นบ้านไม้มะลังคามุงหญ้าคาเนี่ยยามแฝกบ้านไม้ทั้งล่างได้โอ่งลูกเดียวแทนที่เอาน้ําในโอ่งไปสาดมันไม่เอามันอุ้มน้ํามาด้วยโอ้จิตคนเนี่ยที่มันรวมเป็นหนึ่งที่ว่าจิตมีพลังพวกยกน้ําหนักที่ว่ามันยกน้ําหนักได้เกินเข้าเนี่ยจิตต้องมีพลังถ้าท้อแท้ยกไม่ขึ้นจิตมันรวมมั่นใจในตัวเองมันยกขึ้นเลยโอ่งเนี่ยมันตัดสินใจยกมาเลยแล้วไม่ใช่ลูกเล็กๆโอ่งมังกรย่อยๆนะอุ้มมาเลยอัศจรรย์เนี่ยคนนะเรียกว่าจิตมีพลังพระที่เขาปลูกแทรกกันที่เขาทำพระมาจำหน่ายเนี่ยพระที่มีสมาธิเขาทำไม่มีสมาธิค่ายไม่ออกอ่ะเพราะว่าอะไรพระมีฌานจะทำแล้วจะมีพลังจิตที่อธิษฐานเข้าไปเพราะการนั่งสมาธิเนี่ยมันจะมีโลมันเป็นโลกีเนี่ยโลกีเนี่ยสมาธิเนี่ยถ้าเป็นฌานเนี่ยจิตสงบจิตเป็นหนึ่งอธิษฐานคล่องได้ถ้าเราจิตมันยังโลเลอธิษฐานไม่ขึ้นมันไม่แน่วมันอย่างที่เขาเล่าให้ฟังไอ้คนไปรบเวียดนามทำไมก่อนนะเขาจะให้พระทุ่งแม่เป็นคนละพื้นละพื้นเอาไว้คนหนึ่งก็มีพระไปรบเวียดนามรับจ้างเขารบสมัยก่อนสมัยอายุ8-9 ขวบ8 ขวบ 9 ขวบก็ไปรบเวียดนามกันอีกคนหนึ่งถูกยิงซอยขาดมือตะปบพระเอามาใส่ปากไว้แต่มันหยิบเอาลูกเขียดมาเข้าไปในปากลูกเขียดดินเนี่ยหูคล่องข้างมันมั่นใจไงปืนยิงไม่เข้านะมันมั่นใจในจิตมีพลังปืนยิงไม่เข้านะมีเรื่องนี้เรื่องจริงนะปืนยิงไม่ได้เนี่ยยิงไม่เข้าเลยจิตที่มีพลังสมาธิเนี่ยมันมีพลังจิตพระที่เขาเข้าฌานนะพลังจิตมันดีอย่างหลวงปู่ทั้งวันเนี่ยท่านทำพลังจิตดีท่านทำพระเรียกพุทโธหลวงปู่สังวานสร้างพระพุทโธคือเจตนาท่านเนี่ยท่านอยากให้คนทําบุญให้คนเนี่ยทําบุญแต่คนทุกวันเนี่ยไม่มีศรัทธาที่จะทําบุญเอาบุญถ้าทําแล้วได้ข้องตอบแทนคือทําบุญชอบเอาคุณเขาเรียกทําคุณเมื่อเราไปรักใครสักคนเนี่ยเอาเงินให้เนี่ยให้ทานไปเนี่ยต้องการคุณต้องการสิ่งตอบแทนเอาเงินมาทำข้าวใส่บาตรวัดอย่างบอกหลวงพ่อเมื่อคืนฟันอะไรมั้งจะเอาคุณจะเอาห้วยทำบุญจะเอาคุณทำบุญก็ต้องเอาบุญเพราะคนสมัยก่อนเขาทำบุญนี่ก็คือทำให้เลยหลวงปู่ตั้งวางก็ทำพระคนมันชอบพระคือทำพระมาถ้าใครทำบุญพันเอาพระไปองค์ใครก็บอกว่าแพงพระอะไรตั้ง1,000-10 กว่าปีนะรวม20 ปีนั่นมั้งองค์ละ1,000ใครทำบุญ1,000ให้พระพร้อมมาคำพวงหนึ่งองค์หนึ่งตอนนั้นจะมาข้อหลวงพ่อข้อพระทั้งองค์เนี่ยจะมาเป็นเล่นล้านแม่จะมาเป็นล้านหลวงปู่สังวานหลวงพ่อข้อพระทั้งองค์ตอนนั้นมีคนนั่งอยู่เยอะท่านไม่พูดท่านก็นั่งเฉยก็คุยกับโยมไปท่านบอกเขาโยมไปหมดท่านบอกกับเนนไปเอาพระมาองค์ไปเขากล้าข้อแล้วก็กล้าให้ท่านบอกพระก็เลยไป
เนนก็เลยไปเอาพระมาเป็นมะขำพวงหนึ่งคล้องให้อาตมาอาตมาก็คลานไปให้ท่านคล้องให้ท่านบอกอาตมาว่าเก็บไว้ให้ดีนะพระองค์เนี้ยใครข้ออย่าให้นะพระที่ดังๆอยู่ในปัจจุบันเนี่ยวัดระฆังที่องค์หนึ่งเป็นสิบๆล้านเป็นล้านๆเนี่ยสู้เราไม่ได้ในยุคนี้เราดังสุดต่อไปพระเราเนี่ยจะดังท่านบอกจะมีคนเอารถมาแลกพระองค์นี้เก็บไว้ดีท่านบอกจะมีคนเอารถป้ายแดงมาแลกจะมีราคาเก็บไว้ยุคนี้ที่เขาดังๆสู้เราไม่ได้เราดังสุดท่านบอกตอนนั้นจะมาได้พระมาได้ไม่กี่วันสองสามวันไปกระทิ่นนู่นไปจังหวัดอุทัยไปเข้าวงคนนึงมันขับรถมาลงมาจากภูเขามานั่งอยู่นั่งห้อยค่ารถมันแบกระบะอยู่ฝ้าทายแบอยู่แล้วก็นั่งห้อยค่าที่นั้นรถมันลงมาจากภูเขามันวิ่งมาเด็กขับพอจะมาเจอคนเจอรถมันแทนที่จะเหยียบเบรกมันเหยียบคันเร่งกระยุกเลยชนตุ้มเลยชนข้าจะมาเนี่ยติดอยู่กับรถเลยและไอ้คนหนึ่งมันยืนอยู่ยืนคุยมาไอ้นี่มันยืนอยู่รถเหยียบเลยเหยียบอยู่บนอกเลยทีนี้ไอ้เด็กนี่มันตกใจมันก็เลยมุ่นพวงมาลัยมุ่นคนก็มุ่นตามเขาก็เฮ้ยตะโกนกันแล้วเฮ้ยเฮ้ยอย่ามุ่นอย่ามุ่นอย่ามุ่นอันนั้นเขาก็มุ่นกลับอีกพอมาให้มุ่นไปมันมุ่นกลับมาที่เดิมแล้วก็ช่วยกันมันก็ให้เด็กนั้นออกมาเขาก็เลยไปเข้าเกียร์ให้มันเบรกเกียร์ออโต้ก็ผลักไปหน้ามันก็เบรกเอามันออกมาทีนี้อาตมานั่งอยู่ก็รถมันเหยียบคนอยู่นะไอ้คนหนึ่งมันก็เลยไปถอยรถออกอาตมาถูกรถนี่โอ้ยคนจะตายเป็นอย่างนี้เองอาตมานึกโอ้โหถ้าไม่ถอยตายแล้วก็เหงื่อมันไล่ซกหมดเลยเพราะมันถูกอัดกระปีเลือดลมไม่เดินเลยอัดเข้าไปในรถมันอัดไอ้กันชนรถมันเป็นเหล็กหน้ามันกันไปดูเหล็กหน้าประมาณ4-5 มิลเหล็กแบนๆบุบไปลอยหัวเข่าเลยบุบไปลอยหัวเข่าอาตมาเลยนะโอ้โหพอเข้ารถออกไปเขาพาไปห้าหม้อไอ้คนนึงมันนอนอยู่ใต้รถมันเยียบอกมันอยู่ก็ไอ้นั้นมันอกนี่มีแต่รอยยางรถยางรถไอ้คันนั้นเนี่ยข้างล่างในลูกหลังเสื้อขาดหมดเลยมันมุ่นตามรถเอาไปโรงพยาบาลเอาอุ้มไปโรงพยาบาลอาตมาเดินไม่ได้แล้วมันข้ามันถูกรถอัดกับปี้ไปซึ่งโรงพยาบาลเดินได้แต่ว่าเดินก็ยอกจึ๊กจึ๊กจึ๊กหมออย่าออกเอ็กซเรย์เห็นอาตมาเดี๋ยวโอ้ไม่ต้องเอ็กซเรย์แล้วถ้าข้าหักเดินไม่ได้แล้วก็บอกนี่เดินได้ไม่เป็นไรหรอกก็เลยมาเอ็กซเรย์คนนั้นคนเดียวเอ็กซเรย์อกมันนะว่ากระดูกมันหักมันปากก็ล้มเยียบอยู่ไม่เป็นไรเลยไอ้คนนี้ยังอยู่ไงทุกวันเนี่ยบ้านอยู่นู่นอยู่เข้าใหญ่เที่ยง CQ คนเนี้ยอาตมาเนี่ยชนหัวเข้าเลยไม่เป็นไรชนโหดังตุ้มเลยธรรมดาต้องหักหมดแล้วคลองพระหลวงปู่สังวรคนมาข้อกันใหญ่ข้อพระข้อยันทุกวันเนี่ยคลองหลวงปู่สังวรท่านบอกเก็บไว้ให้ดีต่อไปจะดังพุทโธเรือเป็นเรือท่านสร้างเรือแล้วก็มีพระนอนอยู่บนเรือแต่ทุกวันนี้เรือนั้นยังไม่ได้ทำพระนอนหลวงปู่สังวรท่านสิ้นก่อนก็เลยไม่ได้ทำพระนอนบนเรือเรือยาว100 เมตรเรือสุพรรณพระกรรมฐานท่านตั้งชื่อไว้สูงกว่านี้เรือนะกาบเรือสูงกว่านี้นะ
ท่านบอกอาตมาว่าวันนั้นเดินไปด้วยกันไปห้าที่ทำโรงอิฐจะปั๊มอิฐก่อกำแพงวัดอาตมาเดินขึ้นหน้ากำลังจะขึ้นเรือไปดูที่กันแล้วกลับมาหลวงปู่ทั้งวันก็เดินตามตามมังลังท่านบอกว่าอาตมาว่าคำนึงต่อไปน้ำอยู่แค่นู้นนะแค่กาบเรือนั่นนะมาน้ำที่เนิ่มจะมาอยู่ที่กาบเรือนี่ต้องใช้เขื่อนพังแล้วมั้งเราคิดอย่างเงี้ยเราก็หยุดนะไม่เดินตอนนั้นหยุดแหละพอท่านพูดก็เราก็หยุดดูเรือแล้วจิตมันก็คิดว่าต้องใช้เขื่อนพังแล้วมั้งเขื่อนมันอยู่ด้านช้างชื่อเขื่อนกระเซี่ยวถ้าพังก็ท่วมไม่พังไม่ท่วมหรอกเราคิดอย่างเงี้ยพอเราคิดจบท่านพูดส่วนมาเลยเรือลำนี้อยู่ต่อไปมันลอยอยู่ในทะเลเนี่ยเรือลำนี้ต่อไปลอยในทะเลคนที่นี่ถึงวันนั้นไม่มาอยู่บนเรือตายหมดคนนอกพักนักเรือลำนี้เราทำไว้ช่วยคนนอกพักนักถึงวันนั้นต้องมาอยู่นี้ถ้าไม่มาตายหมดโอ้โหไม่ตายไงเรือต้องสู้น้ำทะเลไปอยู่นู่นเรือลำนั้นจะแสดงว่าถ้าเราไปจะเห็นตอนมีน้ำแล้วเราจะเห็นเรือเนี่ยมันลอยอยู่ในทะเลแต่จริงๆเรือมันฟังดินอยู่มันเป็นปูนทำด้วยปูนฟังดินอาตมาก็คิดแค่นั้นแหละว่ามันจะเหมือนเรือมันน้ำทะเลมันมาท่วมเ